แล้วตอนที่ปิดก็เดี๋ยวให้ประเทศเธอค่ะโอเคถ้าเขาไม่ได้เดี๋ยวจัดการโอเคถ้าไม่ได้เดี๋ยวตัวย้อนหลังอีกทีนึงเดี๋ยวเริ่มกันละอ่ะโอเคเอ๊ะมินิมัลใช่ไหมเดี๋ยวกดโอเคเนาะแล้วไม่กดตรงนี้กดแชร์ไอ้เล่มนั่นในโปรแกรมของตรงนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันนะคะเดี๋ยวดูหน้าจอนิดนึงเนาะค่ะโอเคขอรอสักครู่นะคะโอเคได้เลยนะคะของตรงนี้เดี๋ยวถ้าที่เราไม่ดูโปรแกรมก็ดูตรงนี้ได้นะโอเคได้มีอันนี้มาปังไว้อ่ะตรงนี้ไม่อันนี้ต้องปิดไหมปิดแล้วนะไม่ใช่เอาจะไลฟ์ไปก่อนเดี๋ยวพี่ขอโทษนะคะเราสักครู่นะคะปิดไปแล้วนะอันนี้ก็ปิดพอดีเราไม่ก็เพิ่งใช้ซูมโอเคได้แล้วไปละโอเคนะคะพี่ทุกคนอ่ะเราจะมาเริ่มเรียนกันแล้วนะคะโอเคก่อนอื่นนะคะลามีก็คือขอทักทายกับพี่ทุกคนที่มาเรียนสำหรับของวันนี้ในวันหยุดด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ทุกคนนะคะก็ก่อนอื่นนะคะก็คือสวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าก็คือในปีใหม่นี้ก็คือปี2021ลามีก็ขอให้สมาชิกทุกท่านนะคะ1สุขภาพแข็งแรงเนาะ2ก็คือว่าแฮปปี้ก็คือในการลงทุนหรือในทุกเรื่องนะคะโอเคเนาะขอให้พี่ทุกคนแฮงๆรวยๆกันอ่ะแล้วสำหรับของวันนี้นะคะก็ลามี่ก็จะมาเชียร์หัวข้อก็คือว่าวางแผนการลงทุนในปี2021นะคะเนื้อหาของวันนี้ก็จะเป็น3ส่วนนะคะ3ส่วนดูชะเนาะโอเค1เราจะมาสรุปผลงานในปี2020ไว้ก่อน2เราก็จะมาพูดถึงว่าเราควรวางแผนนะคะในปีนี้วางแผนยังไงคือเราจะเล่นสั้นหรือเล่นกลางและเล่นยาวอ่ะเราควรคือวางแผนอย่างไรเนาะ3ก็คือเราจะมาตอบคำถามของสมาชิกกันนะคะในช่วงสุดท้ายก็คือมีขั้นตอนประมาณ20กว่านาที20ถึง25นาทีให้พี่ทุกคนสอบถามคำถามเราจะมาโต้ตอบกันโอเคเนาะเพราะว่าคือในผ่านซูมเจอหน้ากันจะได้คุยกันไปด้วยนะคะโอเคเลยพี่ทุกคนถ้ามีคำถามอะไรนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายนะคะที่มีอะไรนะคะมีคำถามนะคะสามารถที่จะถามได้เนาะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะพี่ทุกคนได้ยินชัดใช่ไหมคะเดี๋ยวดูกันนะได้ยินชัดเนาะโอเคได้ยินชัดงั้นเรามาเริ่มกันนะคะเรามาเริ่มกันที่ตัวของตรงนี้นะคะโอเคอันแรกเลยเดี๋ยวลามีต้องใช้อันนี้วาดรูปให้พี่ทุกคนดูนี่หนึ่งโอเคอันแรกก็คือว่าเราจะมาสรุปผลงานในปี2020นะคะวันนี้จะเป็นวันนี้เป็นวันที่9แล้วเนาะวันที่9ละโอเค1ปีผ่านไปแล้วลามี่จะไม่รู้ว่าของพี่ทุกคนได้เข้ามาสรุปผลงานของตัวเองในปีที่แล้วหรือเปล่าถ้าพี่คนไหนได้สรุปนะคะสามารถที่จะพิมพ์ว่าได้สรุปแล้วนะคะแล้วลามี่จะได้รู้ว่ามีพี่สมาชิกท่านไหนบ้างนะคะที่ได้มีการสรุปแล้วก็จะมีการวางแผนไปด้วยดีไหมถ้าพี่คนไหนได้สรุปแล้วก็ได้เขียนวางแผนด้วย
อาจจะไม่ได้เขียนหรือคิดไว้ก่อนก็ได้นะคะพอมีโครงสร้างก่อนก็ได้พี่ทุกคนสามารถที่จะพิมพ์ทางไลน์ก่อนดีไหมคะแล้วไม่จะได้รู้ว่าของพี่ทุกคนคือเป็นไงบ้างโอเคเนาะแล้วสำหรับของตรงนี้นะคะที่บอกว่าสรุปเราต้องสรุปอะไรบ้างอ่ะอย่างเช่นทีนี้นะคะเรามาดูกันหนึ่งมาดูผลงานรวมเลยอ่ะดูว่าปีที่แล้วพี่ทุกคนคือกำไรหรือขาดทุนดูภาพรวมนะทั้ง1ปีนะคะบางคนอาจจะเป็นมือใหม่ใช่ไหมเพิ่งเข้าตลาดในช่วงโควิดนะคะโอเคยังไม่ถึงปีเลยไม่เป็นไรเราก็ลองสรุปทั้งปีนะคะตั้งแต่ที่เราเข้าตลาดหุ้นเนาะเพราะบางคนเป็นเพิ่งเล่นหุ้นมา6เดือนก็มีเนาะโอเคแล้วถ้ากำไรนะกำไรเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่แล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยดีไหมคะแล้วอันนึงให้พี่ทุกคนที่สำคัญต้องทำนะคะก็คือว่าเพราะอะไรเพราะอะไรหมายความว่าปีนี้เราทำกำไรได้ 10% เอ๊ะเราต้องคิดว่าเพราะอะไรเพราะตลาดดีเพราะว่าคือเป็นอินเด็กซ์ดีหรือเปล่าหรือคือความสามารถของเราได้เพิ่มขึ้นจังหวะของเราได้ดีขึ้นความเราได้เรียนมากขึ้นอยากให้พี่ทุกคนไปสรุปอีกทีนึงเนาะและขาดทุนเพราะอะไรเราก็เคยมีกำไรขาดทุนถูกไหมคะอย่างเช่นที่รามีทบทวนตัวเองสารภาพตัวเองก็คือว่ารามีก็คือที่มีผิดพลาดนะคะที่มีผิดพลาดตรงไหนอย่างเช่นบางทีรามีตอนเช้าก็คือบางทีอาจจะไปเฝ้าโจบ้างแล้วตัวในราคาในระหว่างวันรามีก็เคยซื้อไปคนสัก2ตัวในระหว่างวันไปซื้อราคาเล่นราคาก็มีนะคะนี่สารภาพเพราะว่าช่วงนั้นเราไปเฝ้าจอใช่ไหมคะเห็นหุ้นเขากำลังมาเอ๊ะแล้วเราก็อยากได้เดี๋ยวกลัวไม่ได้ของไปด้วยแล้วเราก็จะใช้ความรู้สึกเข้าไปนะคะอันนั้นคือไม่ดีแล้วพี่ทุกคนลองตัวที่ผิดพลาดยังมีอะไรบ้างเลยแต่ละควรนะคะอาจจะเฝ้าจออาจจะก่อนซื้อหุ้นยังไม่ได้ดูโปรแกรมก็มีหรืออาจจะไม่ได้คัทลอสก็มีถูกไหมคะอาจจะใจร้อนเกินไปเลยอยากรู้ว่าอยากให้พี่ทุกคนไปสรุปว่าตกลงอ่ะของเราคือปัญหาคืออะไรโอเคไหมอันนั้นให้พี่ทุกคนไปทำเองนะแล้วอีกอันนึงก็คือว่าอยากจะพูดถึงว่าก็คือคุณที่แข็งแกร่งในปี2020อยากรู้ว่าของพี่ทุกคนใต้กันบ้างไหมคะอย่างเช่นหุ้น Delta RCL KTC JMAP เป็นแบบนี้มีพี่คนไหนตั้งได้บ้างไหมพี่คนไหนได้หุ้นแบบนี้บ้างสามารถที่จะเช็คได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูของพี่ทุกคนนะเรามาดูของพี่ทุกคนคอมเมนต์นะพี่ปุญชัยโอ้ยดีมากเลยนะคะสรุปแล้วเริ่มวางแผนแล้วแต่ยังไม่สรุปอะไรนะก็คือได้วางแผนแต่ไม่ได้สรุปผลงานปีที่แล้วใช่ไหมโอเคสรุปแล้วกำไรเยอะดีโอ้เฮ้ยดีมากนะคะเพิ่งสมัครปีนี้วันที่5เดือน1แล้วพี่คนนึงที่บอกว่ากำไร 46% ลงทุนเยอะอยู่นะสิ้นปีเฉลยขายไปแล้วได้มาโอ้เฮ้ยลงทุน20ล้านบาทนะคะสิ้นปีอ่ะเฉลี่ยแล้วได้มา9ล้านบาทพี่นิวสุวโอ้ยอันนั้นอ่านชื่อไม่เป็นนะรามี่ก็ยินดีด้วยกับสมาชิกนะคะปรบมือให้กำลังใจเนาะสู้ๆเดี๋ยวปีนี้เราทำได้มากขึ้นและพี่ๆคนไหนนะคะก็เหมือนกันนะคะไม่ว่ากำไรหรือขาดทุนก็เป็นกำลังใจให้เนาะที่ดูของตรงนี้นะเลยตอนนี้ก็พอรู้ละบ้างสมาชิกคนไหนบ้างแต่ตอนนี้สมาชิกที่ตอบน้อยนะเลยรามี่ยังไม่รู้ว่าพี่ๆที่ท่านอื่นที่ไม่ได้ตอบมันเป็นอะไรบ้างโอเคเนาะงั้นทีนี้เรามาตอบกันก็คือว่าที่พูดถึงของตรงนี้ทำไมต้องพูดถึงเพราะว่าหุ้นที่ของเบนแบบนี้นะคะมันฮิตกันนะคะของเคลียร์ออกก่อนอะเคลียร์ออกก็ออกก่อนแล้วที่ให้พี่ทุกคนดูปิดตรงนี้ออกปิดตรงนี้กับปิดไม่เป็นโอเคให้พี่ทุกคนดูก่อนทำไมที่ต้องพูดถึงหุ้นกลุ่มนี้นะคะให้พี่ทุกคนดูนิดนึงนะอย่างเช่นอะกูเชสกริมตัวนี้ไม่ได้เชียร์เหรอคะนิวเชียร์ข้างล่างใช่ไหม
โอเคแล้วก็ new share ลืมแชร์หน้าจอโอเคโอเคลืมแชร์หน้าจอโอเคทีนี้นะคะเรามาดูกันอ่ะที่พูดถึงหุ้นที่เมื่อกี้นะคะเป็นหุ้นที่ฮิตที่สุดเลยสำหรับของปีนี้ให้ไปทุกคนดูนิดนึงคือที่บอกว่าหุ้นที่แข็งแรงขนาดนี้นะคะไม่รู้ว่าของพี่ทุกคนเอ๊ะกดผิดไม่รู้ว่าของพี่คนไหนได้บ้างตอนเช้าลามี่ก็สอนสมาชิกคนหนึ่งก็บอกว่าเอ๊ะพี่ก็เห็นอาจารย์ลามี่พูดถึงเกือบทุกวันเลยแต่พี่ไม่ได้ซื้อเพราะเป็นเมืองใหม่ก็คืออยากเข้ามาก่อนนะคะแต่พี่ก็ได้ประสบการณ์จากหุ้นตัวนี้ละวันหลังถ้าเราเจอเป็นแบบนี้เราก็สามารถหาโอกาสแบบนี้ได้ถูกไหมฮะอันนั้นก็ปิดเสียงนิดนึงโอเคเป็นแบบนี้ได้นะคะเรื่องของพี่ทุกคนนะคะไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เราต้องมารู้ว่าเอ๊ะหุ้นที่แบบนี้มันขึ้นได้เยอะขนาดนี้ขึ้นได้เพราะอะไรถูกไหมคะก็อย่างเช่น KTC ช่วงนี้ก็ยังฮิตมากๆถูกไหมคะเอ๊ะทำไมหุ้นแบบนี้ไปได้แล้วหุ้นRCL แบบนี้เอ๊ะทำไมไปได้เลยเดี๋ยวระหว่างที่เราเรียนไปก็คือมีพูดถึงวิธีที่เล่นรอบแล้วก็เล่นสั้นแล้วเราก็จะมาเจาะลึกวิเคราะห์หุ้นแบบนี้ด้วยกันนะคะเลยพี่ทุกคนเดี๋ยวเรามาเรียนกันต่อเนาะจะมีพูดถึงรายละเอียดนะคะโอเคทีนี้นะคะเมื่อกี้ที่เรามาพูดถึงแล้วเราต้องมาสรุปผลงานในปีที่แล้วเลยถ้าสมมติว่าพี่คนไหนยังไม่ได้สรุปอยากให้พี่ทุกคนไปสรุปไปด้วยโอเคไหมคะไปสรุปด้วยแล้วสำหรับของตรงนี้ปีนี้ปีใหม่ใช่ไหมคะแล้วเราต้องเริ่มใหม่อดีตคืออดีตแต่เราก็ต้องต้อนรับปีใหม่โอเคเนาะส่งท้ายปีเก่าเลยเราต้องมาสรุปต้อนรับปีใหม่ในตอนนี้นะคะเราก็ต้องมาวางแผนวางแผนของตรงนี้นะคะลามิก็จะแนะนำให้เป็น4ขั้นตอนมี4หัวข้อนะคะอันแรกเลยนะคะอันแรกเลยพี่ทุกคนลองดูกันนะอันแรก1อย่าให้พี่ทุกคนมาตั้งเป้าไว้เลยตั้งเป้าว่าปีนี้เราอยากจะทำกำไรไปเท่าไหร่นะคะแล้วอยากได้กี่เปอร์เซ็นต์พี่ทุกคนตอนนี้อยากรู้ว่าของพี่ทุกคนมันเป็นยังไงบ้างเลยตอนนี้นะคะพี่ทุกคนลองเขียนลองคิดดูก่อนก็ได้คิดในใจก็ได้หรือเราเคยคิดมาก่อนแล้วอันนั้นไม่ต้องใครคือไม่ต้องกลัวคนอื่นหัวล้อเราหรืออะไรเราต้องกล้าแสดงความอยากได้เราต้องพูดออกมาก่อนถูกไหมเลยตอนนี้พี่ทุกคนลองพินในเช็คดูว่าพี่ทุกคนปีนี้อยากได้กำไรเท่าไหร่อยากได้กี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้เช็คได้เลยเนาะเพราะเราไม่อยากพูดคนเดียวนะพูดคนเดียวเหงาไม่สนุกเลยตอนที่เราไม่สนในคลาสใช่ไหมคะพี่ตุ๊กคนก็รู้ว่าอยากมีการโต้ตอบจะได้รู้ว่าสมาชิกคือคิดอย่างไรนะคะตอนนี้มีคนเข้ามาใช่ไหมคะเข้ามาเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไม่จะอ่านเช็คนะคะพอดีเมื่อกี้ออกมาแล้วโอเคนะพี่ตุ๊กคนอยากได้กำไรเท่าไหร่สมมติว่ากำไร1 ล้านกำไร500,000 1 ล้าน5 ล้าน10 ล้านก็คือว่าตั้งเป้าหมายที่เหมาะกับตัวเองนะคะที่มีโอกาสเป็นไปได้สมมติตอนนี้เรา1 ล้านเราตั้งเป้าคือเป็น2 ล้าน3 ล้านอาจจะก็คืออาจจะสูงนิดนึงเพราะว่าถ้าสมมติถ้าเราความสามารถพอโอเคแต่สำหรับมือใหม่เราเพิ่งเข้ามาเราไม่อาจจะคิดว่ามันต้องปรับนิดนึงเป้าของเราอะอยู่ที่แต่ละคนด้วยเพราะแต่ละคนประสบการณ์ไม่เหมือนกันความรู้ต่างกันถูกไหมคะลิตอนนี้เรามีขอให้ดูของพี่ทุกคนอะเรามาดูของพี่ทุกคนนะคะของพี่สมาชิกเมื่อกี้บอกว่า9 เดือนกำไร 66% โอ้โหยินดีด้วยนะคะและปีนี้คาดหมายว่าจะได้ประมาณ 40% โอเคแล้วสมาชิกบอกว่า10% 50% 20% 50% อยากได้ 50% ค่ะ30% อยากได้ 20% 30% 100% ก็มี 20% โอเคดีมากต้องให้กำลังใจพี่ทุกคนที่กล้าที่จะตั้งเป้าไว้ก่อนตอนนี้ยังไม่พูดถึงว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จแต่อย่างน้อยเรามีเป้าหมายก่อนโอเคเนาะมีเป้าหมายก่อนว่าปีนี้เราจะทำกำไรกี่เปอร์เซ็นต์กำไรเท่าไ
ไม่ว่ากันตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์ก่อนเพราะว่าคือแต่ละคุณคือที่บอกทุนไม่เหมือนกันถูกไหมคะตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์ดีแล้วที่ทุกคนที่ใส่ไว้เนาะอันนั้นข้อแรกนะคะข้อที่สองนะคะข้อที่สองแล้วเราจะมาพูดถึงว่าเพื่อถึงเป้านี้ถึงเป้าสมมุติว่าเอา 20% อ่ะ 30% หรือ 50% แล้วแต่ที่เราตั้งไว้เพื่อถึงเป้านี้เราต้องทำอะไรบ้างถูกไหมคะเราตั้งเป้าละสมมติว่านะเราอยากตั้งเป้า 20% สมมติล้านหนึ่ง 20% กันก็คือ 200,000โอเคเนาะอ่ะเพื่อถึงเป้านี้เราต้องทำอะไรบ้างแล้วของตรงนี้ก็คือรามิก็จะเอามาแชร์อีกรอบนึงก็คือว่าความสำเร็จในการลงทุนมันมีสูตรอยู่แล้วสูตรนี้คืออะไรมันก็คือเรียกว่าความรู้บวกเครื่องมือและ mindset นะคะแล้วเราก็จะสามารถมีโอกาสชนะตลาดได้ทางกำไรได้และทีนี้นะคะสำหรับของตรงนี้นะคะสามข้อนี้สามข้อนี้นะคะพี่ทุกคนคิดว่าขาดอะไรบ้างของตรงนี้นะคะรามี่เพื่อให้พี่ทุกคนเข้าใจรามี่ตรงนี้ได้เขียนให้พี่ทุกคนสรุปไปด้วยอ่ะเดี๋ยวพี่ทุกคนตรงนี้นึงเนาะตัวของตรงนี้เขียนอ่ะก็คือหน้านี้หน้าถัดไปอ่ะโอเคที่สำหรับของตรงนี้นะคะโดยเฉพาะเป็นของมือใหม่เนาะหรือสมาชิกใหม่ให้ไปทุกคนตัวนี้นึงสำหรับความรู้ของตรงนี้นะคะจริงๆแล้วในตลาดหุ้นก็จะมี2วิชาก็คือเรียกว่าfundamental กับ technical ถ้าเป็นแบบกว้างๆเนาะ fundamental กับ technical นะคะส่วนของเราของรามี่เองแล้วก็โฮมารี่แล้วเราก็จะเน้นที่เป็นแบบ technical นะคะ technical ก็คือว่าเราต้องอ่านกราฟเราเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันสะท้อนในกราฟอยู่แล้วอันนั้นปิดเสียงอันนี้นึงใช่มันสะท้อนในกราฟอยู่แล้วและสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องอ่านกราฟแล้วในวิชานี้ความรู้หุ้นที่เราต้องเรียนพี่ทุกคนลองดูกันนะความรู้หุ้นที่เราต้องเรียนอย่างน้อยมี12บทของตรงนี้ที่ไว้ก็คือว่า technical analysis overview ก็คือพูดถึงว่าท่านี้เข้ากับ fundamental มันต่างกันยังไงและพูดถึง Tao Theory Candlestick Pattern 1แท่ง2แท่ง3แท่งพูดถึงคือ Trend Line อ่ะทฤษฎีแนวโน้มอ่ะทฤษฎีดาวแล้วก็ Trend Theory Pipeline นะคะ Price Pattern MA นะคะ Review Trading Rules ใช่ไหมคะ KDJ RSI MACD ต่างๆก็จะเป็นฟังก์ชันทั่วไปในวิชานี้นี่คือเป็นความรู้สำคัญเบสิกไหนก็สำคัญมากนะคะที่เราไม่คิดว่าทุกคนที่เราเป็นเมมเบอร์ทุกคนที่เราเป็นนักลงทุนตอนนี้สิ่งที่เราไม่พูดถึงของตรงนี้นะคะพี่ๆทุกคนต้องเรียนนะคะในตอนนี้เราไม่ก็อยากรู้พื้นฐานของพี่ทุกคนไปด้วยว่ามีพี่คนไหนเคยเรียนครบอันนั้นหรือยังหมายความว่าเรียนครบคือเรียนทุกอันแล้วนะคะตอนนี้มาดูกันนะคะตอนนี้83คุณสมาชิก83ท่านเข้ามาละอย่ารู้ว่าของพี่ทุกคนนะคะโอเคเป็นไงบ้างอ่ะถ้าได้เรียนครบแล้วก็บอกว่าเรียนครบโอเคไหมคะรอคำตอบพี่ทุกคนนะจะได้รู้ว่าพื้นฐานของพี่เป็นไงบ้างเนาะยังมีคนรอเข้าอยู่ใช่อ๋ออันนั้นบอกว่าเช็ด30คิดว่าก็มีคุณเข้าโอเคของตรงนี้โอ้ยดีมากพี่นิสวันบอกว่าครบหมดแล้วทั้ง12ชุดโอเคพี่บางคนบอกยังไม่ได้เรียนเลยเพิ่งเป็นสมาชิกถ้าเพิ่งเป็นสมาชิกนะคะโอเคสำหรับสมาชิกใหม่โอเคนะแล้วเป็นสมาชิกใหม่เป็นนักลงทุนใหม่ด้วยสำหรับความรู้12บทนี้พี่ทุกคนต้องเรียนนะคะโอเคนะเพราะว่านี่คือเป็นเบสิคแล้วที่นี่เราสรุปแล้วเลยพี่คนไหนยังไม่ได้เรียนไม่เป็นไรเดี๋ยวรามี่เดี๋ยวส่งลิงก์อันนี้นะคะในกลุ่มเมมเบอร์พี่ทุกคนสามารถไปเล่ไปดู1ถึง12อาทิตย์ละ1คลิปหรือ2คลิปก็ได้แล้วถ้าฟังจบแล้วมีข้อสงสัยอะไรพี่ทุกคนก็ไลน์หารามิส่วนตัวก็ได้นะคะทุกวันรามิก็จะมาไล่ตอบสมาชิกอยู่แล้วเนาะ
โอเคยังเรียนไม่ครบอ่า just new grammar ยังไม่ครบยังขาดอยู่ยังไม่เคยเรียนเรียนไปบางส่วนนะคะเพิ่งมีโปรแกรมอ่ะโอเคนะคะตอนนี้ที่เราไม่ได้อ่านนะคะเนี่ย10กว่าคนตอนนี้แค่มีพี่1คนได้เรียนครบลองดูกันสิตอนนี้ยังแค่มี1คนนะคะที่เรียนครบนะคะส่วนใหญ่อยู่ตอยเพราะ IPO เหรออืมยังไม่ครบเลยพี่ทุกคนลองดูนะตอนนี้เกือบ20คนแล้วนะที่ตอบนะคะเลยตอนนี้แค่มี1คนบอกว่าเรียนครบอันบุ๊กคือเป็นห่วงขึ้นมาเพราะว่าสมาชิกนี่คือเป็นความรู้ใหม่ถ้าเราไม่ใช่ความรู้ใหม่นี่คือเป็นความรู้เบสิกและสำคัญถ้าพี่ทุกคนไม่ได้เรียนนะคะคือต้องรีบเรียนนะคะตอนนี้มีพี่คนนึงบอกว่าครบแล้วโอเคมี3คนเรียนครบแล้วตื่นมายังไม่ได้เรียนครบโอเคพี่ทุกคนลองดูนะตอนนี้แค่มี3คนนะคะบอกว่าเรียนครบพี่ทุกคนลองดูนะตอนนี้เข้ามาเรียนคือ83คนแต่แค่มี3คนบอกว่าเรียนครบเป็นห่วงขึ้นมาทันทีเลยลามี่ก็หวังว่าสมาชิกท่านไหนที่เรียนยังไม่ครบหรือยังไม่ได้เริ่มเรียนเลยนะคะเดี๋ยวหลังเลิกเรียนนะคะเราก็จะส่งลิงก์อันนี้อ๋อตอนนี้ส่งไปแล้วตอนนี้น้องช่วยส่งในกลุ่มแล้วนะเดี๋ยวพี่ทุกคนไปอ่านที่กลุ่ม Member แล้วเราเก็บไว้ที่ในนูตด้วยพี่ทุกคนไปอ่านที่นูตได้เลยนะสมาชิกทุกคนไล่ไปดูอันที่1เลยนะคะโอเคนะแล้วถัดไปนะคะพูดถึงเครื่องมืออะความรู้เดี๋ยวก่อนนะความรู้อันนี้อย่างน้อยช่วยเราอะมั่นใจมากขึ้นอะไรคือแนวโน้มขาขึ้นขาลงจังหวะได้ดีขึ้นแต่ว่าก็จะเจอปัญหาบางอันสมาชิกก็คือว่ารู้สึกความรู้ทั่วหัวเอาตัวไม่รอดก็มีสำหรับบางคนนะเนาะแต่บางคนอย่างน้อยมีความรู้กว่าแต่บางคนก็ยังไม่มีเลยลามี่ในที่นี้นะคะก็คือหวังว่าจริงๆสมาชิกอ่ะเราอย่าเป็นมืออาชีพในวงการนี้ที่ความรู้กลุ่มนี้พี่ทุกคนต้องเรียนโอเคไหมคะตอนนี้มีแผนไว้ด้วยแต่ตั้งแต่อาทิตย์หน้าแล้วกันเดี๋ยวลามี่ก็คือให้ผู้ช่วยมาสอบถามการสอบถามพื้นฐานของพี่ทุกคนและเหมือนให้การบ้านไว้อาทิตย์นี้พี่เรียนอันนี้นะเดี๋ยวจะมาตามพี่ทุกคนเรียนนะโอเคนะจะมาตามพี่ทุกคนเดี๋ยวจดไว้ก่อนนะคะจะตามดูพี่ทุกคนตอนที่1เรียนหรือยังตอนที่2เรียนหรือยังมีข้อสงสัยอะไรบ้างดีไหมมีควรจะเป็นตามพี่อาจจะขยันมากขึ้นแต่ที่บอกถ้าคุณที่เขาเก่งเขาจะไม่ต้องใครไปตามโอเคนะแต่ลามี่ก็อย่าตามโอเคเลยอันนี้นิดหนึ่งแล้วอันที่สองก็คือเครื่องมืออ่ะเล่นหุ้นเราต้องมีเครื่องมืออย่างเช่นพี่ทุกคนเป็นมือใหม่มาถูกไหมบางคนอาจจะไม่มีความรู้เลยแต่ถ้าเรามีเครื่องมือออย่างเช่นโฮมารี่หรือพี่บางคนบอกว่าเพิ่งสมัครหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนก็พอได้กำไรละเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ตลาดคือที่บอกว่าเล่นง่ายขึ้นแล้วโปรแกรมช่วยเราได้ง่ายขึ้นแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าแล้วเราจะเก่งแล้วนะคะเครื่องมือช่วยเราได้ระดับนึงแต่เราต้องมีความรู้มาเสริมโอเคนะพี่ทุกคนเนาะแล้วสำหรับเครื่องมือโฮมารี่แนะนำพี่ทุกคนนะคะตัวฟังก์ชันไปสัก4อันก่อนก็พอปกติ3อันนะคะถ้าเพิ่งขึ้นนิดนึงก็คือ4อันอะอะไรบ้างก็คือเป็น PPE เอาไว้ดูแนวโน้มเอาไว้ดูจุดซื้อจุดขายโอเคนะเดี๋ยวสมาชิกจะถามอาจารย์คะ PPE คืออะไรคะถูกไหม PPE คืออะไรคะ MCD คืออะไรโอ้ยแล้วมี่ก็จะทำไงดีเลยพี่ทุกคนนะคะก็คือว่า PPE เป็นริบบิ้นเขียวริบบิ้นแดงส่วน MCD ก็คือบอกว่าเราสามารถตามรายใหญ่ได้เจ้ามือได้ก็คือตัวพลังงานกลุ่มรายใหญ่เนาะแล้วสำหรับ DE คือตัวพลังงานตัวเงินทุนไหลเข้าไหลออกในระยะสั้นและส่วน CD เราคือตัวแนวรับแนวต้านเอาไว้ช่วยเรามาเอาตัวมาประกอบแล้วช่วยเราวางแผนเลยสำหรับตรงนี้นะคะ4ฟังก์ชันนี้เราก็จะแนะนำพี่ทุกคนต้องเรียนโดยโอเคนะ4ฟังก์ชันนี้แล้วสำหรับ4ฟังก์ชันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวหลังเลิกเรียนแล้วเราก็จะมาสรุปให้พี่ทุกคนPPE MCD DE ก่อนหน้านั้นที่ลามี่สอนไปแล้วสรุปใส่ในโน้ตของกลุ่ม Member ด้วย
เลยพี่ทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะฟังก์ชันนี้ต้องให้เอาแบบคล่องๆเลยวิดีโออันนี้นะคะฟังไปซ้ำๆจนให้จับจังหวะโอเคได้ก่อนเนาะโอเคถัดไปนะคะจะพูดถึง mindset นะคะพูดถึง mindset mindset ถ้า mindset ของเราตอนนี้เรามีเชเป็น4ข้อนะคะ4ข้อ1ก็คือว่าถ้าเราซื้อหุ้นนะคะเราต้องซื้อขายหุ้นมันต้องมีหลักการหลักการก็คือว่าพี่ทุกคนซื้อเพราะอะไรขายเพราะอะไรไม่ใช่คือวันนี้อารมณ์ดีอยากซื้อก็ซื้อแห่งหุ้นตัวนี้ราคาถูกเราก็จะซื้อแล้ว marketing บอกเราก็ซื้อไม่ได้อันนั้นคือห้ามโอเคนะตอนที่เราเป็นเมมเบอร์แล้วถูกไหมเราได้เรียนแล้วเราต้องรู้ว่าเราซื้อหุ้นตัวนี้เราต้องมั่นใจว่าซื้อเพราะอะไรเพราะตัวจะลิปปิ้นมันมีโอกาสขึ้นลิปปิ้นเต็งๆอ้วนๆหรือเราตัว MCD มันมีรายใหญ่ตัวเงินทุนนะคะแล้วสำหรับจังหวะซื้อขายสามารถตาม4ขั้นตอนที่เราเรียนไปก็ได้โอเคเนาะขายก็เหมือนกันขายเพราะอะไรโอเคนะแล้วพี่ทุกคนต้องถามทุกครั้งเราต้องถามตัวเองบ่อยๆเลยซื้อขายเพราะอะไรแล้วถัดไปมีอันนึงที่สำคัญก็คือตรงนี้แหละอือหือตอนนี้เปลี่ยนสีตึงตรงนี้แต่โอเคเราต้องกับจุดซื้อจุดขายของเราเราควรต้องกล้าซื้อกล้าถือกล้าขายกล้าสต็อปลอสหรือคัทลอสไปด้วยเราไม่เจอสมาชิกบางคนก็คือว่าไม่กล้าซื้อเห็นเดลต้าไม่กล้าซื้อ PTC ก็กลัวสูง RZL ก็ไม่ได้อีกแต่ว่าไม่ซื้อราคาขึ้นขึ้นแล้วก็ขึ้นไอ้ล่าสุด PTC วันเดียวขึ้นมา10กว่าเปอร์เซ็นต์ถูกไหมคะอือฮึแล้วบางคนบอกว่าอาจารย์ไม่กล้าซื้อทำไงดีรีสำหรับของตัวนี้นะเราไม่ก็จะแนะนำพี่ทุกคนถ้าทำการบ้านแล้วอ่ะคือไปซื้อราคาเปิดวันถัดไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมากโอเคนะถ้าเรามั่นใจว่าหุ้นตัวหนึ่งมันขึ้นมันก็ซื้อที่ราคาเปิดไปเลยโอเคนะเดี๋ยวรายละเอียดรามิก็จะมาเชนในตอนที่ตัวกราฟหุ้นเนาะเพราะรามิไม่อยากเปลี่ยน PowerPoint กราฟของโปรแกรมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนาะเดี๋ยวรายละเอียดมีพูดถึงในหุ้นแล้ว3ผิดเป็นคู่เราเรียนรู้จากผิดพลาดของเราเราต้องยอมรับว่าเราอะเรามีผิดถูกไหมผิดก็คือผิดไม่เป็นไรลามิก็ผิดลามิเมื่อกี้ก็ยอมรับผิดลามิยังบางทียังไปไล่ซื้อราคาก็มีบ้างนะคะเพราะว่ามนุษย์ก็จะเป็นแบบนี้ใจร้อนเนาะอะแล้วเฟลโจก็จะทำให้เรามีความรู้สึกเป็นแบบนี้แล้วเราเรียนรู้จากผิดพลาดของเราก็อย่างเช่นเมื่อกี้ที่บอกว่าทำไมเราต้องสรุปผลงานในปี2020ก็คืออยากให้เราเรียนรู้จากผิดพลาดของเราที่ไม่ดีเราจะแก้ถ้าที่ดีเราก็จะทำอย่างต่อเนื่องสำหรับหลักการหรือทฤษฎีแบบนี้จริงๆแล้วนะคะลามิคิดว่าพี่ทุกคนก็เป็นอยู่แล้วเข้าใจอยู่แล้วถูกไหมคะแล้วคู่ที่4ก็คือว่าใจเย็นๆหน่อยนิดนึงเพราะอะไรเพราะช่วงนี้คุยกับสมาชิกก็คือสมาชิกบอกอาจารย์วันนี้ซื้อหุ้นตัวนี้แล้ววันนี้ซื้อแล้วทำไมยังไม่ไปคือไม่สามารถบอกว่าวันนี้เราซื้อปุ๊บวันนี้ก็จะทำกำไรได้เลยรามี่ก็ไม่สามารถทำแบบนี้เหมือนกันแต่บางทีก็คือซื้อหุ้นปุ๊บมันจังหวะเข้าถูกพอดีแล้วก็ปวดความชอบดีนิดนึงซื้อปุ๊บวันเดียว 10% 10กว่าเปอร์เซ็นต์รามี่ก็เจอมาหลายตัวอย่างเช่นอะไรเวิร์กอย่างเช่น TTA ใช่ไหมคะอย่างเช่นอะไร EBEC อย่างเช่น TTC เอาหลายตัวซื้อปุ๊บจังหวะถูกมันก็จะไปเลยแต่ก็มีหลายตัวหงุดหงิดมากๆอย่างเช่นอะไรโนโก้อย่างเช่นวิคคองก่อนหน้านั้นที่ร้านไม่ซื้อถูกไหมคะเลยตอนที่เรามาซื้อไปใจเย็นๆหน่อยเนาะระหว่างที่เรียนเดี๋ยวเราค่อยมาว่าลอกกันต่อแล้วกันเนาะพี่ทุกคนลองดูนะคะสำหรับของตรงนี้ให้พี่ทุกคนเข้าใจก่อนว่าตอนที่เราเล่นหุ้นพี่ทุกคนลองดูนะตกลงตอนนี้พี่ทุกคนขาดที่ความรู้หรือเครื่องมือตอนนี้ทุกคนมีแล้วแต่เราอะเข้าใจจุดซื้อจุดขายหรือยังอะแล้ว mindset ของเราต้องมี3ข้อเลยลามิอยากให้ทุกคนไปสรุปตัวเองนะตกลงตอนนี้ขาดอะไรขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้นะเลยคนที่เขาได้กำไรเยอะๆไม่ใช่แบบง่ายๆนะเลยต้องครบ3ข้อนี้เลยโอเคนะถัดไปเราจะมาพูดถึงว่าสไตล์ข้อที่3นะสไตล์การลงทุนหุ้นก็จะมีเร่งสั้นเร่งกลางและเล่นยาวและตกลงเราควรเล่นยังไงเนาะ
โอเคระหว่างเดี๋ยวก็มีเรียนเหมือนกันแล้วอันที่4ก็คือว่าพี่คุณต้อง action แล้วทบทวนตัวเองมาตลอดนะคะเราวางแผนแล้วเราก็ต้องมาทบทวนเองอ่ะทบทวนยังไงแต่เราไม่ให้พี่คุณตัวนี้นึงนะที่ตู้ของตัวนี้อ่ะตั้งเป้าตั้งเป้าละเพื่อถึงเป้าพี่ทุกคนวางแผนจะทำอะไรบ้างสไตล์คือยังไงเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเล่นสั้นเล่นยังไงแล้วก็เล่นยาวเล่นยังไงโอเคไหมคะโอเคแล้วแอคชั่นไปด้วยอ่ะโอเคนะโอเคแล้วทีนี้ให้พี่ทุกคนดูของตรงนี้นิดนึงลามี่ยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างให้พี่ทุกคนอ่ะสมมติว่าลามี่ทุกอย่างวางแผนเป็นแบบนี้เหมือนกันสมมติว่าวันนี้ปีนี้อ่ะหรืออะไรก็ได้อ่ะสมมติปีนี้ลามี่จะหาสมาชิก200คนตั้งเป้าไว้ก่อนเนาะ300คนอ่ะ300แล้วกัน300 สมมตินะ300คนงั้นเพื่อถึงเป้าลามี่ต้องทำอะไรบ้างงั้นเราก็ต้องอะไรนะเราก็ต้อง add คูณถูกไหมคะโฆษณาใน Facebook ใน YouTube ในยังไงและอันนั้นคือจากคนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกเนาะแต่อีกวิธีหนึ่งก็คือว่าสำหรับสมาชิกงั้นเราดูแลสมาชิกดีแล้วถูกไหมคะสมาชิกเขาก็ช่วยบอกต่อกันเยอะๆนะคะแล้วในที่นี้ลามี่ก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านทุกท่านเลยนะคะที่เป็นสมาชิกแล้วใช้ดีบอกต่อกันเยอะๆด้วยนะคะแล้วก็มีสมาชิกแนะนำมาสมาชิกมาเยอะมากอย่างเช่นป๋าก็แนะนำสมาชิกมา 2-3 คนแล้วใช่ไหมคะยังมีพี่เก่งอ่ะพี่ๆหลายคนเลยเรียนรามี่ไม่สามารถบอกชื่อทุกคนเนาะแต่ในที่นี้ต้องขอบคุณสมาชิกทุกคนที่ช่วยบอกต่อกันนะคะในตอนนี้นะคะเราตั้งเป้าแล้วเราก็ต้องรู้ว่าเราทําอะไรและเราก็ต้องมารายละเอียดอีกทีนึงว่าแล้วลามี่ก็ให้ผู้ช่วยทําเหมือนกันแต่ละวันเราต้อง x คูณกี่คนคุยกันกี่คนใช่มั้ยคะโอเคมีเป้าหมายกี่คนสุดท้ายปิดได้หรือเปล่าหรือเราก็ต้องมาคิดแบบรายละเอียดหรือทุกอย่างก็จะเป็นแบบนี้หรือสําหรับการลงทุนของพี่ทุกคนนะคะก็ต้องทํานะตั้งเป้าละขาดอะไร action ไปขาดอะไรก็ action เราก็จะไปแก้ไขปัญหาอันนี้สำหรับของตรงนี้เนาะสำหรับอันนี้ก็คือขอจบตรงนี้นะคะแล้วถัดไปนะคะให้พี่ทุกคนตัวนี้นึงอ่ะเรามาเริ่มกันรายละเอียดละก็คือว่าสำหรับจุดซื้อจุดขายพี่ทุกคนถ้าสมมติว่ายังหาจุดซื้อจุดขายยังไม่ค่อยเป็นสามารถตาม4ขั้นตอนนี้ที่รามี่สรุปไว้แล้วสำหรับของตรงนี้นะคะระหว่างที่เรียนเดี๋ยวรามี่พูดถึงหุ้นที่แข็งแกร่งแล้วเราก็จะเอา4หลักการ4ขั้นตอนนี้คือหลักการนี้ก็คือ4ขั้นตอนนี้เรามาวิเคราะห์คุ้นกันโอเคเนาะอ่ะรายละเอียดเรามาพูดกันทีนี้เราจะมาพูดถึงว่าตอนที่เรามาวางแผนจริงๆนะคะแล้วเราจะวางแผนอย่างไรโอเคเนาะให้พี่ทุกคนดูนะตอนที่วางแผนเราต้องรู้ว่าเอ๊ะช่วงนี้ซื้อได้ไหมซื้อได้มากหรือว่าน้อยจำนวนหุ้นสไตล์หุ้นสไตล์คือการเล่นยังไงและ target price ยังไงจุดสต็อปลอสแล้วก็สต็อปโปรฟิตคืออย่างไรพี่ทุกคนลองคิดดูแล้วกันตอนที่พี่ทุกคนที่วางแผนน่ะพี่ทุกคนได้วางแผนแบบนี้บ้างไหมโอเคนะแล้วสำหรับของตรงนี้นะคะ4ข้อนี้เราวางแผนได้จริงๆแล้วไม่ยากก็คือแค่เข้าใจหลักการอันนึงก็พอหลักการนี้นะคะมันก็คืออันนี้หลักการนี้ก็คือเป็นของอันนี้นะคะก็คือว่าindex for stockness นะคะเมื่อกี้เราไม่ได้เอาอันนั้นมาโอเค index for stockness นะคะหมายความว่าเราเล่นหุ้นเราควรดูที่ index ไว้ก่อนเพราะว่า index มันคือเป็นภาพรวมของตลาดแล้วเราจะได้รู้ว่าดูภาพกว้างๆจะได้รู้ว่าช่วงนี้มีโอกาสหรือไม่มีโอกาสเนาะแล้วถัดไปนะคะดูที่เซตเตอร์ค่อยมาดูที่สต็อกอะของวันนี้จะมาเพิ่มเนื้อหาเพิ่มเติมให้พี่ทุกคนก็คือเกี่ยวกับเซตเตอร์แต่ก่อนอื่นเรามาดูที่ Index ไว้ก่อนนะคะดูที่ Index ไว้ก่อนตอนนี้เรามาดูจากตรงนี้เลยตึ้งโอเคสำหรับลูกนี้พี่ทุกคนน่าจะค่อนข้างคุ้นกันใช่ไหมค่อนข้างคุ้นกันก็คือว่าเราไม่พูดถึงตลอดเลยนะคะก็คือว่าตอนที่เราวางแผน1เราต้องดูที่อะไรคะดูที่ index ไว้ก่อนดูที่ตลาดไว้ก่อนนะดูที่ตลาดก่อนนี่คือเป็นภาพรวมของตลาด
แต่ไม่ใช่ล่าสุดปัจจุบันนี้รามียังไม่ทันที่เปลี่ยนเป็นข้อมูลล่าสุดเนาะแต่ไม่เป็นไรให้พี่ทุกคนเข้าใจก่อนก็คือว่าเราเล่งหุ้นต้องเข้าใจหลักการหนึ่งก็คือว่าเล่งหุ้นก็คือเล่งความน่าจะเป็นให้สูงถูกไหมตลาดไม่ใช่ขึ้นก็คือลงทำยังไงให้โอกาสเราของเราได้สามารถได้สูงขึ้นที่สำคัญเราต้องอินเด็กซ์ก่อนดูภาพรวมของตรงนี้ก่อนภาพรวมเราดูยังไงถ้าสมมติตลาดเป็นขาลงพี่ทุกคนลองดูนะนี่คือต้นปีอ่ะต้นปีนี่คือเป็นแบบปลายปี2019ละอันนี้คือประมาณต้นปีอ่ะแถวนี้นะคะ2020/01เดือน1ของแถวนี้นะตลาดของตรงนี้นะคะอันนั้นสีไม่สวยเปลี่ยนสีของตรงนี้นะคะคือเป็นต้นปีหลังจากพี่ทุกคนลองดูเตือน1 2 3 4มันเป็นยังไงบ้างช่วงนี้นี่คือต้นเตือน4นะนี่คือต้นเตือน4ละนี่คือเตือน6ละตอนที่เขาเปลี่ยนสีเนาะพี่ทุกคนลองดูก่อนช่วงโควิดช่วงนั้นนะเตือน1 2 3ช่วงนั้นลองดูซิตลาดขึ้นหรือว่าลงตลาดมันคือทิศทางคืออะไรคะทิศทางคือลงเพราะว่าเป็นริปปิ้งเขียวถูกไหมคะริปปิ้งเขียวแล้วถ้าเป็นลักษณะเป็นแบบนี้นะตลาดลงหุ้นส่วนใหญ่ 80% คืออะไรคะลง 20% คืออะไรคะขึ้นนะคะพี่ทุกคนเคยเข้าใจหลักการคืออะไรคุณส่วนใหญ่กับคุณส่วนน้อยถูกไหมคะคือตลาดหุ้นก็ตามหลักการนี้เหมือนกันในตอนที่ตลาดลงคุณส่วนใหญ่ลงเล่งหุ้นก็คือเล่งความน่าจะเป็นให้สูง 80% ลงงั้นเราจะซื้อหุ้นไหมล่ะถูกไหมแล้วพี่ทุกคนที่เล่งหุ้นช่วงนั้นน่าจะก็คือรู้ว่าเล่งหุ้นมันเป็นยังไงบ้างมันยากเลยสำหรับที่เป็นแบบนี้นะคะตอนที่ตลาดไม่ดีแนะนำพี่ทุกคนไม่ซื้อหุ้นโอเคนะไม่ซื้อหุ้นเพราะอะไรความเสี่ยงสูง 80% ลงแต่ถ้าสมมติเราซื้อหุ้นล่ะแนะนำคืออะไรคะซื้อหุ้นแต่เราต้องซื้อน้อยเพราะอะไรเพราะแค่ 20% ขึ้นแต่ถ้าตามภาพจีนแล้วนะมันไม่มี 20% มันไม่มีเพราะอะไรช่วงนั้นที่ดูจากโปรแกรมแล้วหุ้นที่พอแข็งแรงพอเล่นได้มีแค่ 4-5 ตัว 4-5 ตัวอย่างเช่นโมโนมีเป็นแบบ Xfair มีแบบ Simac มีแบบ Enfair เป็นแบบนี้มันไม่ค่อยมีหุ้นอะไรที่น่าเล่นจริงๆแล้วไม่ถึง 20% ที่ขึ้นด้วยซ้ำ 5% ก็อาจจะยังไม่ถึงนะคะเลยตอนที่ตลาดไม่ดีนะพี่แนะนำพี่ทุกคนจำได้เนาะไม่ซื้อหุ้นถ้าเราซื้อน้อยเพราะโอกาสน้อยก็แนะนำพี่ทุกคนอาจจะเอาเงิน 10-20% แต่ไม่แนะนำเกิน 20%มันลงทุนสมมติปกติเราลงทุนอ่ะ10ล้านช่วงนี้อาจจะเอาสักล้านนึงมาลงทุนก็พอตอนที่ตลาดขาลงนะเพราะตลาดลงโอกาสขึ้นน้อยและซื้อหุ้นเหมาะกับซื้อหุ้นสักตัวนึง2ตัวก็พอเยอะที่สุดก็คือ3ตัวโอเคนะแล้วอย่าลืมเหมาะกับเล่นสั้นถ้าตลาดขาลงนะถ้าเล่นจริงๆต้องเล่นเป็นแบบที่หาหุ้นแข็งแรงหรือถูกมั้ยคะแล้วถ้าผิดทางเราต้องคัทนี่คือสำคัญมากมากถ้าพี่ทุกคนเข้าใจโค้งนี้แล้วก็จะไม่ได้เป็นห่วงมากมากเพราะอะไรเพราะตลาดขาลงพี่ไม่เล่นไม่ขาดทุนละถ้าพี่เล่นน้อยก็ขาดทุนแค่น้อยถ้าลงยังหาจังไม่ค่อยเป็นอย่างน้อยขาดทุนน้อยถูกไหมและตอนที่ตลาดขาขึ้นล่ะตอนที่ตลาดขาขึ้นเป็นแบบนี้พี่ทุกคนจะได้รู้มีความรู้สึกว่าซื้ออะไรก็ง่ายขึ้นถูกไหมคะเลยคิดกำไรมากหรือว่าน้อยเท่านั้นเลยยังไม่ได้เป็นห่วงมากแต่ว่าก็ห่วงพี่ทุกคนบางคนอาจจะหาจังหวะออกไม่ค่อยเป็นอ่ะเลยเดี๋ยวเรามาเล่ากันต่อว่าเราจะวางแผนยังไงด้วยเนาะแล้วตอนที่ตลาดขาขึ้น 80% ขึ้นเราซื้อได้เพราะอะไร 80% ขึ้นเพราะว่าโอกาสเยอะเลยเราก็ซื้อเยอะได้และซื้อหลายตัวแต่เราอะอยู่ที่ทุนของเราถ้าทุนของเรา 20,000 ไม่ใช่ 20,000 200,000 แล้วกันเราซื้อเพื่อ20ตัวนะแบบนี้คือไม่แนะนำโอเคนะอยู่ที่ทุนของเราแต่ถ้าเรามีทุน100ล้านเราซื้อเพิ่มแค่1ตัว2ตัวรามี่ก็รู้สึกมันก็คือ position มันหนักไปเลยมันต้องขึ้นอยู่กับทุนของเราด้วยโอเคเนาะคือแนะนำก็คือสัก8ตัวหรือไม่เกิน10ตัวก็ได้โอเคเนาะหรือพี่ทุกคนสามารถเปลี่ยนเป็นสัก2พอร์ตพอร์ตนึงคือเอาไว้คือส่วนนึงเอาไว้เล่นยาวอ่ะ 2-3 ตัวพอร์ตนึงเอาไว้คือเก็งกำไรเล่นสั้นก็ได้โอเคเนาะเลยอยู่ที่ทุนของเราสไตล์การลงทุนของเราไปด้วย
โอเคนะและของตรงนี้นะคะตอนที่ตลาดดีๆเราสามารถเล่นรอบอุดทุนทางกำไรได้เลยเรามาดูล่าสุดของช่วงนี้แล้วกันอือหือเรามาดูล่าสุดของตรงนี้นะอ่ะดูที่เราดูที่โปรแกรมอ่ะโอเคเรามาดูที่โปรแกรมทีนี้นะคะเรามาดูที่ตลาดไปก่อนอ่ะอย่างเช่นล่าสุดของครั้งนี้พี่ทุกคนลองดูนะคะในปีนี้อ่ะของตรงนี้คือในประมาณตรงนี้นะในเดือน11ถูกไหมคะเดือน11ของตรงนี้เลยก็คือว่าสำหรับรอบนี้นะคะจนถึงปัจจุบันนี้สมาชิกเห็นไหมคะช่วงนี้ทำกำไรได้เยอะรอบนี้ก็คือเดือน4นี่คือเดือน4ถึงเดือน6อือหือประมาณ3เดือนแล้วของตรงนี้คือเดือน11 12อ่ะ2เดือนกว่าละแล้วพี่ทุกคนลองดูว่าช่วงนี้มันก็จะทำกำไรง่ายขึ้นถูกไหมทำไมช่วงนี้ทำกำไรง่ายขึ้นเพราะตลาดดีไงเลยวันเลยตอนนี้สรุปให้พี่ทุกคนฟังก็คือว่าถ้าตามโปรแกรมอะวันหลังพี่ทุกคนเห็นลิปปิ้นแดงๆแสดงว่าช่วงนี้พอเล่นได้โอเคนะถ้าพี่เห็นว่าตลาดดูจากโฮมเมอรี่แล้วตลาดเป็นลิปปิ้นเขียวเป็นลิปปิ้นเขียวไม่ซื้อหรือซื้อน้อยๆโอเคไหมคะแบบนี้พี่ทุกคนจะค่อนข้างเซฟให้ทุนของเราเซฟก่อนเพราะเราเป็นนักลงทุนเราอยากลงทุนต้องให้ทุนเราเซฟก่อนไม่ใช่บอกว่าคิดแต่กำไรเราต้องคิดขาดทุนเผื่อไว้นึกถึงความเสี่ยงไปด้วยเลยตอนที่ช่วงนี้เราก็ไม่เล่นหรือเล่นน้อยโอเคนะถ้าเรามีวางแผนภาพรวมเป็นแบบนี้นะก็จะไม่ได้เป็นห่วงมากโอเคนะเราไม่เคยเจ อสมาชิกก่อนเข้าโฮมลี่ในช่วงโควิดติดไปตั้ง10ล้านเลยนะซื้อถั่วซื้อถั่วแล้วก็ซื้อถั่วซื้อถั่วซื้อถึงข้างล่างไม่มีตังไปถั่วลามี่ไม่รู้ว่าพี่ทุกคนได้เจอแบบนี้หรือเปล่านะแต่แบบนี้มันไม่ควรเราควรช่วงนี้อยู่นิ่งๆตอนที่มีโอกาสจับไปตอนที่ช่วงนี้มีโอกาสก็จับไปและพี่ทุกคนลองดูนะคะเราเข้าใจตลาดแล้วนะงั้นทีนี้เมื่อกี้ที่ลามี่พูดถึงว่าเอ๊ะเซตเตอร์ด้วยจำได้ไหมคะเซตเตอร์ด้วยเซตเตอร์หมายความว่าอะไรก็คือว่าในกลุ่มในของตลาดไทยใช่ไหมคะเอ๊ะตูไม่ได้เหรออ๋อโอเคโอเคไม่เป็นไรงั้นตูของตัวนี้ก่อนเซตเตอร์ SEC TOR หมายความว่าอันนี้ก็คือว่าภาพรวมก็คือ Index ถูกไหมคะ SET ถัดไปก็คือแนะนำพี่ทุกคนลองไปดูตอนที่แต่ละวันหรือแต่ละช่วงคือกลุ่มไหนเพราะที่เมืองไทยก็คือเราจะเป็นกลุ่มถูกไหมคะอย่างเช่นกลุ่มแรกคืออะไรนะเกษตรและอาหารถูกไหมคะยังมีเป็นแบบเซอร์วิสยังมีเป็นแบบทรัพยากรอะอย่างเช่นของตรงนี้นะคะพี่ทุกคนลองดูนะคะอย่างเช่นก่อนที่ช่วงนี้เรามี8กลุ่มแล้วแต่ละกลุ่มยังเป็นย่อยเป็น28หมวดถูกไหมคะอย่างเช่นก่อนที่ช่วงนี้นะคะที่ตลาดขึ้นช่วงนี้อะเตือน11ใช่ไหมคะเอ๊ะช่วงนั้นพี่ทุกคนนึกภาพออกไหมช่วงนั้นคือเป็นหมวดไหนมันขึ้นแรงจำได้ไหมคะหมวดไหนถ้าพี่ทุกคนตอนนี้ได้ยินอยู่ท่านนึกได้ก็พิมพ์ไปเลยแล้วไม่จะได้รู้ว่ามีพี่คนไหนรู้บ้างแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือกำลังตั้งใจเรียนอยู่เนาะมีไหมคะดีมากพี่วีรนถูกต้องเก่งมากมากเก่งมากเลยยังจำได้ใช่ใช่ดีมากใช่ใช่ถูกแล้วนะถูกต้องนะคะก็คือว่าตอนที่ตลาดในช่วงนี้นะคะที่เตือนช่วงนั้นที่มาช่วงนั้นเป็นหุ้นก็คือว่ากลุ่มแบงค์มาเป็นแบบฮิตกันมากให้ทุกคนดูนิดนึงนะเนี่ยไทยแบงก์อ่ะเห็นไหมคะเนี่ยช่วงนั้นไทยแบงก์อะไรแบงก์ก็มาจำได้ไหมคะพี่ทุกคนน่าจะนึกภาพออกเนาะอ่ะไทยแบงก์ SCB ต่างๆตึงเห็นไหมคะมันก็จะมาแรงมาแรงนะคะก็คือค่อนข้างแข็งแรงในช่วงนั้นเลยก็คือว่าถ้าเรารู้ใช่ไหมคะในตอนที่ช่วงนั้นเราก็จะสามารถเล่นคุ้มกลุ่มของแบงค์แล้วลามี่ก็จำได้อย่างเช่นพี่ทีเนาะพี่ทีก็เคยส่งในกลุ่มเขาได้พี่ทีคะพี่ทีได้ใครแบงค์ใช่ไหมคะใครแบงค์ถ้าลามี่จำไม่ผิดนะ
พี่ทีเขาก็ซื้อแบบนั้นของที่ข้างล่างพี่ทีใช่พี่ทีก็ได้ไทยแบงค์ใช่ไหมคะพี่ทีได้ไปกี่เปอร์เซ็นต์คะลองคิดดูอ่ะเหมือนได้ไป50 กว่าเปอร์เซ็นต์ป่ะโอ้โหยินดีด้วยแชร์เนี่ยพี่ทีตอบแล้วนะคะใช่โอเคก็เห็นพี่ทีซื้อเนี่ยช่วงนั้นซื้อโปรแกรมพี่ทีซื้อโปรแกรมก็ประมาณเดือนปลายเดือน10เนาะปลายเดือน10เดือน10ประมาณนี้แล้วใต้โปรแกรมแล้วนะคะก็ยังไม่ได้ลงโปรแกรมด้วยก็ไปซื้อโน้ตบุ๊กใช่ไหมคะแล้วค่อยมาลงโปรแกรมแล้วหลังจากนั้นก็ใต้ตัวนี้มาโอ้โหแล้วได้มา 50% เห็นได้มา 5-600,000 ถูกไหมเห็นส่งในกลุ่มบ่อยๆด้วยโอเคลีก็คือว่าตอนนี้ลามี่ยกตัวอย่างก็ให้พี่รู้ว่าตอนที่เราเล่นอ่ะต้องรู้ว่าช่วงนี้เซตเตอร์อะไรมาถูกไหมก็คือกลุ่มไหนมาอย่างเช่นล่าสุดตอนนี้ก็คือกลุ่มอะไรนะทรัพยากรใช่ไหมคะก็คือเป็นแบบ energy มาเนาะอย่างเช่น EA พลังงานใช่ไหมคะเนี่ย EA ตัวนี้ลามี่ก็คือที่ได้มาเหมือนกันก็คือซื้อของเจอแท่งนี้ไปซื้อของแท่งนี้ไปนะคะก็คือได้มาหลายหมื่นแต่ขายไปแล้วอ่ะเพราะสไตล์ลามี่เล่นค่อนข้างสั้นถูกไหมคะเลยก็คือว่าเราต้องรู้ว่าเอ๊ะช่วงนี้ตกลงเป็นอะไรมาเลยถ้าพี่ทุกคนถ้าเราอยากจะวางแผนด้วยดูที่ตลาดแล้วนะแล้วเราก็อยากรู้ว่าแต่ละเซกเตอร์ใช่ไหมคะพี่ทุกคนสามารถไปกดที่ธงชาติไทยของตรงนี้ได้และเราสามารถไปดูว่าแต่ละเซกเตอร์หรือเป็นเรียกว่าบอกหมวดคืออันไหนมันมาอ่ะอย่างเช่นเรากดที่ข้างบนตรงนี้นะคะสต็อกตรงนี้พี่ทุกคนสามารถเปลี่ยนเป็นindex ได้นะคะ index ได้พี่ทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยของตรงนี้พี่ทุกคนลองดูนะตรงนี้ก็จะเป็นของ index เป็นหมวดด้วยนะคะเป็นหมวดด้วยพี่ทุกคนลองดูอ่ะนี่คือเป็นแบบ healthcare information technology แล้ว industry consumer materials energy financial เห็นไหมคะแล้วพี่ทุกคนก็มาดูนะคะแล้วเราก็ดับเบิ้ลคลิกเข้ามานี่คือเป็นตัวของ index เลยเรามาดูตอนที่เรามาวิเคราะห์ index นะคะมันหลักกันอันเดียวกันเลยก็คือใช้ฟังก์ชัน BBE MACD DE นะคะมาวิเคราะห์เหมือนกันนะคะโอเคเนาะอย่างเช่นเซกเตอร์นี้ healthcare มันเป็นยังไงโอเคอย่างเช่น information technology มันเป็นยังไงพี่ทุกคนก็ไล่ไปดูของตรงนี้นะแต่ละกลุ่มมาเป็นยังไงและพี่ก็สามารถใช้แอปมือถืออย่างเช่นถ้าเราไปใช้แอปมือถือก็คือ Homely Chart ตอนที่เราไปดูที่แอปมือถือไปที่อันแรกคืออะไรนะ ก็คือไปที่ตัว Top Gainer ยังมีเป็น Setter เราสามารถจิ้งเข้าไปดูว่าในแต่ละวันนะคะในแต่ละวันนะคะคือsetter ไหนวิ่งมาเยอะแล้วพี่ก็จิ้ม setter เข้าไปดูเขายังบอกว่าหุ้นตัวไหนมันมาด้วยอย่างเช่น2วันก่อนน่ะวันนั้นแบงค์มาขึ้นมาเกือบทุกตัวเลยถูกไหมคะเลยเราก็จะเอาเป็นตัวอย่างฝากให้พี่ทุกคนนะเลยพี่ทุกคนลองไปดูกันนะโอเคเลยนี่คือเกี่ยวกับของตรงนี้โอเคเลยพี่ทุกคนลองดูนี่คือเนี่ยนี่คือมีแบงค์ต่างๆ energy ต่างๆนะคะเลยเรารู้ละตอนนี้ตลาดขึ้นและกลุ่มไหนคือเป็นเซกเตอร์นะคะที่น่าสนใจก็แนะนำพี่ทุกคนไปเลือกคุณได้ละอ่ะโอเคพี่ทุกคนเข้าใจสิ่งที่ลามี่พูดไหมคะที่ลามี่พูดชัดไหมถ้าพูดชัดที่เราเข้าใจก็พิมพ์ว่าเข้าใจเนาะลามี่จะได้ไปต่อนะคะเนื้อหาจะได้ไปต่อแล้วพูดถึงของตรงนี้นะคะภาษาจริงจะเรียกว่าปุยาบาจีดานฟังใจเกือบล้านซิลิปุยาบาจีดานปุยาบา所有的鸡蛋放在一个篮子里เขาหมายความว่าอะไรก็คือเขาบอกว่าอย่าเฮ้ยนึกชื่อแปลไม่ออกก็คือdon't put all the eggs in the ล้านซิลิอะไรนะเปล่งขีดเหรอก็คือหมายความว่าอย่าเอาไข่ไก่ทั้งหมดใส่ในอันนั้นก็จะมีอันนั้นเอาไว้ใส่ไข่ไก่คืออะไรล้านสลิงเหมือนเป็นจานหรืออะไรก็ได้หมายความตัวนี้มีที่
ที่เอาไว้คือรองรับไข่ไก่ก็คืออย่าเอาไข่ไก่ทั้งหมดของเรามาใส่ไปที่เดียวกันอ่ะเขาหมายความว่าอะไรหมายความว่าเอาตะกร้าเหรอ เออตะกร้าขอบคุณค่ะอ่ะขอบคุณค่ะใช่ใช่ใช่ก็คืออย่าเอาไข่ไก่ทั้งหมดใส่ในตะกร้าอันเดียวถูกไหมคะเลยพูดถึงของตรงนี้นะคะเราจะมาพูดถึงว่าเราตอนที่เราวางแผนในปีนี้พี่ทุกคนสามารถศึกษาจากอะไรนะทานิคอลก็ดูได้ว่าเอ๊ะตกลงคือช่วงนี้คือเซตเตอร์ไหนมันมาได้อย่างเช่นเรามาดูอ่ะ energy อ่ะเออเราก็จะมาดูว่าเอ๊ะอันไหน financial ใช่ไหมคะ bank เป็นแบบนี้ตกลงคือเซตเตอร์ไหนมันมาแล้วรามี่ก็จะไม่แนะนำพี่ทุกคนไปเอาเงินทั้งหมดที่ซื้อหุ้นเซตเตอร์นี้โอเคนะคะเข้าใจเนาะสมมติเราจะเลือก1เซตเตอร์หรือ2เซตเตอร์สมมติ1คือมีทรัพยากรอันหนึ่งคือก็จะมีของอะไรนะมีแบบคือของ financial เป็นแบบแบงก์หรือต่างๆก็ได้โอเคนะต้องเป็นกลุ่มเหมือนกันเป็นกลุ่มเป็นเซตเตอร์เหมือนกันอย่าเอาเงินทั้งหมดโอเคเราทั้งหมดซื้อไปหุ้นแบงก์เลยมันไม่ใช่วางแผนเป็นแบบนี้นะโอเคนะเลยสรุปวางแผนดูที่ตลาดก่อนแล้วดูที่เซตเตอร์หรือหมวดนะคะวางแผนก็อย่าซื้อหุ้นทั้งหมดในหมวดเดียวกันเข้าใจตรงนี้ก่อนเนาะโอเคแล้วเราเข้าใจแล้วเราก็จะมีเป็นเซตเตอร์ต่างๆด้วยละสมมติมี2เซตเตอร์แล้วเซตเตอร์นี้เราจะซื้อหุ้นอะไรบ้างถูกไหมตอนนี้นะคะเราไม่อธิบายด้วยว่าสมมติเป็นเซตเตอร์เนาะเซตเตอร์ energy แล้วกันนะสมาชิกที่อยากจะดูอ่ะเราสามารถดูตรงไหนได้พี่ทุกคนลองดูนะวันนี้เนื้อหาอาจจะให้กว้างพูดถึงทฤษฎีก็กว้างนิดนึงด้วยนะเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลึกจุดซื้อจุดขายกันนะแต่มันจำเป็นให้เราดูภาพกว้างเข้าใจหลักการก่อนเนาะทีนี้สมมติเรามียกถึงเราจะมาดูสมมติเราไปดูเซตเตอร์หนึ่งแล้วกันเนาะกดที่ตรงนี้คือนาฬิกาทรายสมมติเรามีเอาเป็นแบบenergy อ่ะกดที่ขวามือ estate ตรงนี้ก็จะมี system setter กด open เข้ามาปุ๊บตรงนี้ก็จะมี setter 28หมวดปะอ่ะ28แล้วพี่ทุกคนลองดูนะแล้วเข้าไปละสมมติเราไม่จะเลือกของ Mr. 50 set 100ไปด้วยอ่ะสมมติเราไม่จะเอาอะไรดีนะเมื่อกี้พูดถึง energy อ่ะ energy แล้วกันเนาะแล้วกด open แล้วพี่ลองดูสมมติใน setter นี้แล้วเราจะเลือกหุ้นสัก1ตัวหรือ2ตัวก็พอถูกไหมคะเพราะเราบอกว่ากระจายความเสี่ยงไม่ใช่เอาเงินทั้งหมดมาซื้อเซตเตอร์นี้อาจจะเป็น1เซตเตอร์หรือ2เซตเตอร์ก็ได้โอเคนะแต่ก็ไม่อยากกระจายมันมากเกินไปตอนที่เราซื้อหุ้นมันก็ต้องมีสายเงินซื้อเหมือนกันนะคะแล้วดับเบิ้ลคลิกเข้าไปอ่ะตอนนี้ต้องขอบคุณสมาชิกที่ช่วยรามี่บอกเขาบอกว่าอย่าเอาเงินทุนทั้งหมดไปใส่ลงทุนในตะกร้าหุ้นเดียวถูกต้องมากขอบคุณมากที่ช่วยแม่ด้วยแต่ภาษาจริงก็คือว่าใช่ว่าปุ๋ยอบาสวยแต่จีนด้านฟังใจอยู่กับลังซิลิเมียนเข้าใจไหมนี่คุณจีนพูดภาษาจีนชัดนะพูดไทยไม่ชัดแต่พูดจีนชัดนะคะโอเคเลยพี่ทุกคนลองดูนะคะเรามาดูเซเว่นอาร์มอ่ะพี่ลองดูนะคะโอเคแต่ละเซตเตอร์อาจจะเลือกสัก2 3ตัวใช่มั้ยคะ2ตัว3ตัวเราก็จะมีเซตเตอร์อื่นเข้ามาประกอบแต่ก่อนที่เราเลือกเซตเตอร์นั้นมันต้องมาแรงโอเคเนาะแล้วพี่ก็จะเห็นว่าเอ๊ะ7 up เห็นมั้ยคะอย่างเช่นคุณเป็นแบบนี้เราก็พูดถึงในวิดีโอเท่งนี้วันนี้ไปด้วยอ่ะเนี่ยลิปปิ้นแดงๆอ้วนๆเรารู้ว่าเอ๊ะช่วงนี้มันมาใช่มั้ยคะกลุ่มนี้มาแรงงั้นเราก็จะเลือกเนี่ยตอนนี้มีหุ้นที่ให้เราเลือกในกลุ่มนี้มันก็จะมีประมาณ52ตัวนะคะโอเคนะคะพี่ทุกคนอ่ะพูดถิใช่อ่ะขอบคุณพี่ทุกคนที่ตอบเนาะแล้วเราก็ไล่ไปดู52ตัวโอเคเซตเตอร์นี้นะ energy พลังงานไล่ไปดูเลยเอ๊ะแบบนี้ก็จะไม่โอนะแบบนี้มันเป็นไง ACE อ่ะตอนนี้ก็คือไซด์เวลาเรากำลังทะลุอยู่โอเคพี่ทุกคนก็สามารถไล่ไปดูหุ้นตัวไหนอย่างเช่นแบบนี้ถ้าไม่มีสภาพคล่องเราก็จะผ่านไปลิปปิ้งเขียวก็ผ่านไป
เนี่ยบ้านปูตัวนี้คือน่ากลัวนะคะตอนที่เขาไซด์วีของตรงนี้นะคะมันเลือดที่ทางลงนะคะแล้วหุ้นตัวนี้ก็พูดถึงนิดนึงแล้วกันมันมีทำแปลงโฮมันสามอันเลยแสดงว่ามันถึงช่วงที่สำคัญเลยตอนที่เราเลือกหุ้นแบบนี้เราต้องระวังนะคะถ้าเกิดทำแปลงโฮขึ้นมาแล้วแสดงว่าถึงช่วงที่สำคัญเราควรคือรอให้เขาเลือดที่ทางที่ชัดเจนก่อนโอเคไหมคะโอเคพี่ทุกคนเข้าใจหลักการนี้ก่อนเนาะก็คือสามารถเข้าไปดูเซตเตอร์นี้แล้วเล่ไปดูว่ามันคือมีหุ้นอะไรบ้างเซตเตอร์นี้มาแรงงั้นเราก็จะมาเลือกหุ้นตรงนี้ก็คือตัวนี้จะเป็นตัวแรกที่รามิใต้กำไรของปีนี้ก็คือตัวแรกคือ EA นะคะพี่ทุกคนที่ติดตามวิดีโอรามิก็รู้ว่าเนาะเราได้มา 2-3 หมื่นแต่ก็ขายมูเหมือนกันเพราะขายในระหว่างวันของตรงนี้ได้มา 13-14% ประมาณ 30,000 ป่ะประมาณนี้เนาะตัวแรกที่เราไม่ได้ในปีนี้นะก็เป็นจุดที่เริ่มต้นที่ดีนะคะโอเคเนาะเลยพี่ทุกคนก็สุดๆอ่ะถัดไปก็จะมาตูมีอะไรอีกนะคะเลยไปดูเลยตัวที่สองที่เราไม่ได้ปีนี้ก็คือ GPSC ซื้อแท่งนี้อ่ะราคาเปิดไปเลยแล้วก็ของตรงนี้อ่ะโอเคได้มา10,000อ่ะ12,000ป่ะ12,000โอเคก็หนีไปละเลยนี่คือเป็นวิธีที่เราหาหุ้นนะคะนี่คือเป็นเซตเตอร์ของพลังงานอ่ะแล้วถ้าพี่ทุกคนอยากได้เซตเตอร์อะไรก็ Estate นะคะไปที่ Session Center แล้วพี่ก็จะเลือกอะไรเซตเตอร์ที่พี่คิดว่าช่วงนี้มันมาใช่ไหมคะโอเคจากประวัติจากที่สถิติข้อมูลมาเราค่อยมาเลือกเซตเตอร์แล้วก็มาเลือกหุ้นโอเคนะคะพี่ทุกคนสรุปง่ายๆก็คือว่าตัวที่โปรแกรมต้องมาเช็คอีกรอบนึงนะตึ้งแชร์นิวแชร์ของตรงนี้ใช่ไหมใช่โอเคก็คือว่าตอนที่เรามาถึงหน้านี้แล้วเนาะตึ้งเองไม่ใช่ต้องมาว่าที่ของตรงนี้ก็คือพี่ดูที่ตลาดไว้ก่อนเข้าใจข้อนี้แล้วเราก็จะมาดูที่เซตเตอร์ไหนเลือกเซตเตอร์2 3เซตเตอร์แล้วเราก็จะเลือกหุ้นจากเซตเตอร์กลุ่มนี้โอเคนะคะนี่คือเกี่ยวกับวางแผนในการลงทุนนะคะโอเคก็คือต้อง put all the eggs in one basket ถูกต้องมาโอเคแล้วพี่คนไหนที่เข้าใจหลักการที่ตอนนี้ที่รามี่พูดถึง index versus stockness นะคะพี่ทุกคนพิมพ์ว่าเข้าใจนะคะถ้าเราเข้าใจรามี่จะไปต่อจะมาพูดถึงว่าเราจะมาพูดถึงเมื่อกี้พูดถึงละเราลงทุนวางแผนคือยังไงอธิบายหลักการละเดี๋ยวเรามาเจาะลึกรายละเอียดว่าเราจะเล่นสั้นยังไงและเราจะเล่นยาวยังไงดีไหมพี่ทุกคนลองพิมพ์ด้วยเนาะเพราะเราไม่อยากพูดคนเดียวและที่สำคัญก็คือเรามีที่จะส่งไว้คืออยากช่วยสมาชิกเลยสมาชิกเข้าใจที่เรามีเนื้อหาที่พูดเลยรามี่ก็รู้สึกก็เราทำก็คือมีความหมายเนาะ
โทษทีพี่ทุกคนตอนนี้ได้ยินเสียงฉันไหมโอเคดีมากได้ยินแล้วโอเคโอเคดีมากได้ยินแล้วโอเคเดี๋ยวเรามีจัดเชอีกนิดนึงก็คือว่าวิธีคือเราเล่นยาวเล่นยังไงเราเล่นสั้นเล่นยังไงเดี๋ยวสุดท้ายก็ให้พี่ทุกคนมาถามคำถามเนาะโอเคดีมากได้ยินแล้วทีนี้คืออย่างนี้ค่ะเรามาเจาะลึกกันวิธีเล่นยาวเล่นกลางเล่นสั้นอ่ะคืออย่างนี้พี่ทุกคนลองดูกันนะตอนที่เล่นยาวเล่นกลางและเล่นสั้นอธิบายคือก่อนบางคนบอกว่าเราไม่ถามว่าพี่เล่นสไตล์ไหนคะเล่นได้ทุกสไตล์ค่ะขอให้ได้กำไร นี่คือสำนวนที่พูดแล้วบางคนก็บอกว่าพี่เล่นอะไรคะเล่นยาวแต่พอเขาถามคุณมาสองสามวันถามเขาอีกทีนึงพี่ขายไปแล้วนามิก็สงสัยว่าพี่บอกว่าถือยาวไม่ใช่หรอก็ใช่ไงพี่ถือยาวสองสามวันเลยตอนนี้อยากให้ทุกคนเข้าใจอะไรคือเล่นยาวกลางสั้นก่อนนะถ้าเล่นสองสามวันมันไม่ใช่เรียกว่าเล่นยาวนะคะมันคือเรียกว่าเล่นสั้นแต่ถ้าเทียบกับพี่เขาเมื่อก่อนเล่นเจเทถูกไหมคะสองสามวันก็ถือว่ายาวสำหรับเขาแล้วแต่ถ้าตามทฤษฎีดาวมันไม่ใช่เป็นแบบนี้นะคะเล่นยาวหมายความว่าคือมากกว่าหรือเท่ากับ 1B ก็คือ1 year นะคะเล่นกลางหมายความว่า3สัปดาห์ถึงหลายเดือนก็คือมากกว่าเท่ากับ3วิและถ้าเล่นสั้นก็คือ3ถึง5วันก็คือ DAYไม่เกิน3อาทิตย์ก็คืออาทิตย์หนึ่ง2อาทิตย์แบบนี้ไม่กี่วันพี่ทุกคนเข้าใจหลักการนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมีคำถามนะไม่ใช่ทำอย่างเดียวนะบางรามีพูดเหมือนสนุกใช่ไหมแต่พี่ทุกคนเดี๋ยวต้องตอบคำถามตอบคำถามนะก็คือว่าเราเข้าใจของเล่นยาวกลางสั้นละและถ้าสำหรับคนที่เล่นอะไรอะเล่นทุกสไตล์มันต้องการอะไรบ้างของตัวนี้เนาะสำหรับคนที่เล่นยาวละเล่นกลางเราไม่ต้องพูดถึงว่ามันมีคุณสมบัติไปด้วยเหมือนตอนเรารับสมัครงานมันก็ต้องมีคุณสมบัติก่อนต้องทำอะไรบ้างถูกไหมคะและสำหรับคนที่เล่นยาวเล่นกลางนะคะเราไม่อธิบายต้องการอะไรบ้างข้อดีข้อเสียเดี๋ยวพี่ก็มาทบทวนตัวเองว่าตกลงเราเล่นสไตล์ไหนเดี๋ยวเราไม่ก็บอกว่าเราไม่เล่นสไตล์ไหนด้วยเนาะโอเคสำหรับที่ตู้ของตัวนี้สำหรับเราที่เล่นยาวหรือเล่นกลางนะคะข้อเล่นเลยนะคะข้อดีนะคะลามี่คิดว่าก็คือว่าค่อนข้างง่ายค่อนข้างง่ายค่อนข้าง easy หมายความว่าอะไรค่อนข้างง่ายลามี่หมายความว่าก็คือเราเลือกหุ้นถูกตัวถูกไหมคะซื้อหุ้นอย่างเช่นซื้อตอนที่ริบบิ้นแดงอย่างเช่นพีทีที่ได้ไคแบงค์มาซื้อตอนที่แบบริบบิ้นเขียวกลายเป็นริบบิ้นแดงหลังจากนั้นเราก็คือถืออย่างเดียวเลยถือตามริบบิ้นแดงอย่างเดียวเลือกหุ้นถูกตัวละแล้วเราแค่มาถือตามแสงเงินก็พอแต่รายละเอียดเราเลือกยังไงนี่แหละตอนนี้มีรายละเอียดพูดถึงอยู่แล้วแต่เราค่อยมาดูที่ตัวอย่างให้ทุกคนเนาะนี่คืออีซี่และค่อนข้างอีซี่เนาะแต่ว่ามันมีข้อเสียข้อเสียก็คือว่าอะไรข้อเสียให้ตรงนี้ให้แคมไปก่อนก็คือข้อเสียอันที่หนึ่งก็คืออยู่ที่ทุนของเราทุนของเราก็จะเหมือนต้องเป็นเงินเยนเราก็จะฝากไว้ที่ตลาดหุ้นใช่ไหมคะมันก็จะไม่ค่อยเรียกว่ายืดหยุ่นถูกไหมคะก็คืออยู่ในตลาดหุ้นเลยโดยเฉพาะเราเป็นซื้อเป็นแบบที่เยอะเป็นอันนั้นไปด้วยแต่อันนั้นคือเป็นสนับทุนนะแล้วอันที่สำคัญสุดๆก็คือว่าถ้าเราเล่นยาวเป็นแบบนี้นะนี่แหละที่สำคัญก็คืออันนี้แหละคืออะไรคะอุดทุนนะคะจริงๆคืออุดทุนเล่นยาวถ้าเราอยากเล่นยาวก็คือว่าเราอะเลือกหุ้นถูกตัวแล้วก็ถือแล้วก็เป็นอะไรก็จะเป็นก้อนละถูกไหมคะมันได้กำไร 30% อ่ะ 50% บางคนอาจจะได้ 100% ไปด้วยถูกไหมคะนี่คืออะไรนี่คือต้องการอดทน
แล้วพี่ทุกคนคิดว่าเราอดทนได้ไหมอ่ะรามี่อยากรู้ว่าของพี่ทุกคนคือสไตล์เป็นแบบไหนโอเคเนาะอือฮึแล้วของตรงนี้ถัดไปคือเล่นสั้นเล่นสั้นมีข้อดีข้อเสียข้อดีของตรงนี้นะข้อดีอ่ะข้อดีที่บอกก็คือเงินของเราอ่ะค่อนข้างยืดหยุ่น flexible ด้วยยืดหยุ่นหมายความว่าเราอ่ะเข้าแล้วก็ออกเข้าออกมันค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่ง่ายถูกไหมคะโอเคแล้วในระยะสั้นถ้าเราทำกำไรได้ก็เก็งกำไรได้นะคะแต่ข้อเสียก็คือว่ามันมีอะไรไหมมันมีข้อเสียนะคะเข้าเข้าออกออกเยอะเราก็ต้องการค่าคอมมิชชั่นสูงเหมือนกันค่าคอมมิชชั่นเรื่องนึงอันที่สองเราต้องโฟกัสมากขึ้นแล้วเราต้องรับความผันผวนได้อีกอย่างหนึ่งเรามีโอกาสที่จะขายหมูขายหมูพี่ทุกคนเข้าใจไหมเรื่องขายหมูขายไปแล้วราคาขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกนะคะทีนี้รามี่ก็จะเอาหุ้นให้พี่ทุกคนดูแล้วอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูหุ้นกันเยอะๆนะคะโอเคต่อไปเราจะมาดูหุ้นอย่างเช่น RCL แล้วกันอ่ะ RCL ตัวนี้เนาะตัวนี้ของรามี่ก็ต้องพูดถึงอยู่แล้วอ่ะสมมติบางตัวอย่างเช่นที่รามี่ซื้อหุ้นตัวนี้คือในแท่งนี้ซื้อปุ๊บวันเดียว 8% ซื้อถัดไปนะคะวันถัดไปวันที่2ซีลิน2วันก็ 20% รู้สึกเป็นไงบ้างพี่ทุกคนน่าจะมีความรู้สึกเหมือนรามี่ดีจังดีใจเหลือเกิน2วัน 20% แต่ก็เสียใจเพราะอะไรเพราะว่าซื้อน้อยตอนที่เรากำไรพี่ทุกคนมีความรู้สึกแบบนี้ไหมโอ้ยถูกอ่ะแต่ซื้อน้อยนะคะและตอนที่เราพี่ทุกคนเจอสิ่งที่พี่ทุกคนเจอรามิเจอมาหมดแล้วตอนที่บอกว่ากำไรซื้อน้อยถูกไหมมีความรู้สึกเป็นแบบนี้เอ๊ะหรือหาคนอะไรเราไม่ได้ซื้อก็มีอ่ะอย่างเช่นช่วงนี้มันขายไปแล้วเอ๊ะช่วงนี้ขึ้นไปอีกเราขายหมูแล้วช่วงนี้บางคนอาจจะตรงนี้หรือตรงนี้หรือตรงนี้ขายไปแล้วไม่ได้ตามอีกแล้วก็ไปอีกเลยก็คือว่าตอนนี้ในที่นี้รามิจะเสนอก็คือว่าสำหรับหุ้นตัวไหนถ้าสมมติว่าพี่ทุกคนเคยทำกำไรจากหุ้นตัวนี้ไปด้วยอย่าปล่อยเขาไปโดยเฉพาะเราเล่นสั้นพี่ต้องหาจังหวะกลับมาซื้อได้ในตรงนี้ทะลุขึ้นซื้อได้หรือเราเอาที่อะไรเงินทุนไหลเข้าตรงนี้เราก็ซื้อได้นะเงินทุนตอนนี้เข้ามาตรงนี้เราก็ซื้อได้และตรงนี้เงินทุนเข้ามาตรงนี้อีกเราก็ซื้อได้เห็นไหมคะแต่ถ้าเราขายเล่นสั้นพี่อาจจะเข้าออกเข้าแล้วก็เข้าอีกแต่สำหรับสมาชิกที่เขาเล่นรอบใช่ไหมคะเขาซื้อถูกจังหวะมันไม่ต้องทำอะไรเขาก็ซื้อแล้วก็ถือแล้วก็ถือจนนี้เลยสุดท้ายตรงนี้คือ91วันประมาณ4เดือนครึ่งไม่ถึง5เดือนนะคะตอนนี้บวกมา 478% อือหือนี่คือเล่นรอบเงินเป็นก้อนเล่นรอบนะคะเล่นกลางอ่ะ3สัปดาห์ถึงหลายเดือนไงนี่คือหลายเดือนแล้วถือว่ารอบถูกไหมคะเลยอันนั้นเขาดีนี่เห็นไหมคะเราเขาไม่ต้องทำอะไรถ้าเราเล่นรอบเลือกหุ้นถูกตัวแล้วถือโอเคนะไม่ต้องเฝ้าจออ่ะวันละแค่5นาทีมาเช็คดูดาวโหลดข้อมูลเช็คดูหุ้นแต่ว่าเราต้องอดทุนในช่วงนี้อดทุนในช่วงนี้ก็คือว่าช่วงนี้เราต้องอดทุนนะช่วงนี้ต้องอดทุนเนี่ยลงมาก็ต้องอดทุนนะอ่ะใจเสียวไม่ได้นะเลยสมัครใครที่เขาเล่นรอบได้เล่นยาวได้ต้องเป็นคนที่ใจเย็นอดทนด้วยแล้วอย่าไปเฝ้าจอเราไม่เชื่อถ้าใครที่เฝ้าจอทุกวันนะเล่นรอบบอกเขาเล่นรอบเล่นยาวอ่ะเราไม่เชื่อเล่นเดย์เทรดเชื่อเล่นสั้นเชื่อโอเคนะเพราะตอนที่เราเฝ้าจอทุกวันใจเราจะนิ่งได้ยังไงโอเคนะแต่ถ้าเราเล่นสั้นโอกาสขายหมูก็มีนะคะแต่ก็มีข้อดีข้อเสียเลยตอนนี้เราไม่อธิบายข้อดีข้อเสียของเล่นยาวและเล่นกลางเล่นสั้นให้พี่ทุกคนแล้วและคำถามมาแล้วอะคำถามมาแล้วพี่ทุกคนคิดว่าของพี่ทุกคนเป็นสไตล์อะไรเล่นสั้นหรือเล่นรอบอะตอนนี้เรามาดูคำตอบพี่ทุกคนเลยนะเราจะได้มารู้จักตัวเองกัน
และร้านก็ได้รู้จักพี่ๆทุกคนไปด้วยโอเคไหมโอเคขอบคุณพี่ทุกคนที่คอมเมนต์นะคะพี่ทุกคนคอมเมนต์ได้เลยนะตัวนี้รามี่จะได้รู้ว่าสมาชิกรามี่คือเล่นสไตล์อะไรอย่างเช่นพี่พรานเล่นสั้นพี่วิลงเล่นลอกนะคะตอนนี้เล่นสั้นเล่นลอกรามี่ก็รู้ว่าอ๋อสมาชิกเล่นสไตล์นี้อ่ะแต่ไม่ว่าเล่นสไตล์อะไรนะคะไม่ว่ากันเพราะแต่ละคนนิสัยไม่เหมือนกันเวลาไม่เหมือนกันถูกไหมคะทุนก็ไม่เหมือนกันนะคะจริงๆคืออย่างเช่นที่เรามีทุนเราขึ้นเราเล่นสไตล์อะไรเราไม่คิดว่าหนึ่งคือเกี่ยวกับทุนของเราด้วยเกี่ยวกับทุนของเราด้วยนะสมมติเราทุนเรามีทุนน้อย100,000-200,000ถ้าเราเอาไปเล่นรอบมันเงินก็จะมาช้านิดนึงนะคะอาจจะมากับเล่นสั้นเราเงินก็จะหมุนเวียนมันก็จะได้ที่แบบที่ง่ายขึ้นถูกไหมคะขึ้นอยู่กับทุนแล้วก็นิสัยของเราเป็นคนใจเย็นไหมถ้าเราเป็นคนใจเย็นเย็นเล่นรอบได้แต่ถ้าใจเย็นเย็นใจเย็นใจร้อนไม่ได้คือเขาคือเล่นสั้นอยู่แล้วแต่ก็ไม่ 100% เราสามารถปรับของเราให้เป็นเย็นได้เปิดเอเย็นเย็นนะคะให้เป็น18 องศาใจเย็นใจเราก็เย็นลงเซลนะคะแล้วเล่นอ่ะพี่ชัยเล่นลอกพี่เป็นเจมินเล่นสั้นพี่วิลาชันเล่นสั้นพี่วาลินเล่นสั้นสวัสดีค่ะพี่วาลินด้วยพี่นัทธาเล่นสั้นสั้นปวดกลางทั้ง28นะคะเล่นลอกเล่นสั้นมากขึ้นโอเคดูว่าของพี่ทุกคนสไตล์มันเป็นยังไงแล้วเนาะขอบคุณพี่ทุกคนที่คอมเมนต์ไปด้วยพี่ทุกคนที่คอมเมนต์นะคะเป็นนักเรียนที่ดีมากเพราะว่าแสดงว่าพี่ทุกคนตั้งใจเรียนเลยตอนนี้ให้กำลังใจนะคะมินิฮักพี่ทุกคนเนาะโอเคงั้นถัดไปนะคะเราไม่จะอธิบายแล้วนะอธิบายก็คือว่าเราอ่ะจะเล่นรอบยังไงและเล่นเส้นยังไงก็ประมาณอีก20 นาทีแล้ว20 นาทีจบให้ทุกคนไปถามคำถามเลยนะโอเคแล้วตอนนี้เราไม่ได้ทำให้พี่ทุกคนดูแล้วด้วยก็คือเดี๋ยวต้องเช็คอีกทีนึงต้องเช็คอีกทีนึงเช็คสกรีนมาแล้วโอเคมาแล้วเนาะเห็นภาพแล้วนะพี่ทุกคนลงจุดไว้เลยสำหรับใครที่เล่นยาวเล่นกลางอ่ะตามหลักการของเราคือ long term first short term next นะคะเลยก็จะเสนอพี่ทุกคนอ่ะสามารถดูที่ really chart ก่อนถ้าเป็น really chart มันเป็นสัญญาณดีค่อยไปหาจังหวะใน daily chart แนวที่หลักการนี้รามิเคยเพิ่งแชร์ในวิดีโอของ2 วันก่อนนะคะ2 วันก่อนเนาะในพี่ทุกคนในถึงของตรงถ้าพี่ทุกคนที่ติดตาม YouTube ทุกวันอะเคยได้เรียนอยู่แล้วแล้วในที่นี้นะคะรามิก็คืออยากเชิญพี่ทุกคนก็คือว่าสามารถที่จะติดตามช่องทางรายการของรามินะคะฟังบ่อยๆแล้วเราก็จะได้ชำนาญมากขึ้นทีนี้เรามาเริ่มกันอ่ะสำหรับพี่คนไหนที่เล่นยาวเล่นกลางนะคะตอนนี้เราไม่มีวิธีหนึ่งที่ชอบใช้มากๆอ่ะตอนนี้มาฝากให้ไปทุกคนเนาะแล้วสำหรับพี่คนที่เล่นสั้นก็ใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวเรามาเล่ากันต่อโอเคเลยทีนี้พี่ดูกันนะ long term first ดูที่ weekly chart ค่อยมาดูที่อะไรคะ daily chart อ่ะจัดไปทีนี้มาเลยไปที่โปรแกรมของเรานะโอเคสมมติว่าเอาหุ้นตัวนี้ก็ได้เดี๋ยวช่วงสุดท้ายดูหุ้นก็ช่วยพี่ทุกคนดูหุ้นก็ได้อะสมมติว่าพี่ทุกคนดูที่ weekly chart ก่อนดูที่ weekly chart ก่อนนะคะตอนที่เมื่อกี้เราไม่พูดถึงแล้วก็คือว่าถ้าเราอยากหาหุ้นที่หาจังหวะซื้อสามารถใช้4ขั้นตอนนั้นที่เมื่อกี้เราไม่พูดถึงใช่ไหมคะ4ขั้นตอนนี้ก็คือ4ขั้นตอนนี้เริ่มทบทวนก่อนใช่มั้ยทบทวนแป๊บนึงก่อนนะ
ตึ้งเอามาแล้วสี่ขั้นตอนคือขั้นตอนนี้นะคะสี่ขั้นตอนสี่ขั้นตอนมาไหมโอเคมาแล้วมาแล้วโอเคสี่ขั้นตอนที่เรากันที่เลือกหุ้นพี่ทุกคนลองดูนะหนึ่งก็คือว่าตูจะเท่งเทียมว่ามันมีสภาพคล่องนิสัยดีไหมเข้าใจหลักการนี้ก่อนเดี๋ยวพี่เอาไว้คือเล่นเส้นก็ได้เล่นรอบก็ได้จังหวะมันสำคัญมากนะคะของตรงนี้นะคะทำไมที่เล่นหุ้นต้องมีสภาพคล่องถ้าหุ้นอ่ะมันมีสภาพคล่องเราสามารถเข้าออกอย่างง่ายง่ายเข้าได้ออกก็ง่ายลามี่เคยเจอสมาชิกหลายคนที่เป็นร้อยล้านด้วยก็คือช่วงแรกๆซื้อหุ้นที่พอมีสภาพคล่องบางคนก็ซื้อแบบไม่มีสภาพคล่องและช่วงหลังๆอย่างเช่นอะไรเฟนซี่อะไร AP ต่างๆมันAI ต่างๆหลายตัวมันเป็นหุ้นเล็กหุ้นเล็กตัวนี้ออกยากมากนะคะเพราะไม่ค่อยมีสภาพคล่องแล้วแล้วตัวเข้าก็เข้าเยอะช่วงหลังๆไม่ค่อยมีเลยเราควรซื้อหุ้นที่มันมีสภาพคล่องเราเข้าออกได้ง่ายก่อนแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือพูดว่านิสัยต้องดีนิสัยดีอย่างเช่นที่อะไร KTC RCL นะคะมันนิสัยก็จะค่อนข้างโอเคเดี๋ยวรายละเอียดพูดถึงนิสัยให้ทุกคนฟังเหมือนกันเนาะนิสัยมันค่อยๆขึ้นเราจะไม่ตกใจแต่ถ้านิสัยขึ้นหนึ่งวันลงละขึ้นหนึ่งวันลงเป็นแบบนี้นิสัยเป็นแบบนี้ค่อนข้างสวิงเกินเราก็จะตกใจนะคะแล้วก็เสียความรู้สึกไปด้วยวันนี้กำไรวันถัดไปกำไรหายวันถัดไปก็กำไรดีใจเศร้าดีใจแล้วก็เศร้าแบบนี้ก็จะไม่ได้โอเคเนาะข้อแรกนะต้องผ่านถ้าข้อแรกผ่านดีถูกแล้วค่อยมาดูข้อที่สองแนวโน้มแนวโน้มดีไหมพี่ทุกคนลองดูนะตอนนี้ร้านไม่ให้น้ำหนัก 60% หมายความว่าสำคัญมากข้อที่1ผ่านไปแล้วเราก็มาดูว่าลิปปิ้นแดงไหมอ้วนไหมทิศทางขึ้นไหมแนวโน้มมันก็จะบอกทิศทางแดงอ้วนขึ้นแสดงว่าทิศทางแนวโน้มใหญ่ดีนะคะถัดไปจุดซื้อก็คือว่าราคาพักตัวจบเป็นแท่งสีเขียวเป็นแท่งเทียนสีเขียวอยู่เหนือและใกล้ๆลิปปิ้นแดงแสดงว่าระยะสั้นดีระหว่างที่เรียนนะคะลามิก็พูดถึงเหมือนกันแล้วสำหรับสี่ขั้นตอนนี้แล้วในวิดีโอลามิก็พูดถึงทุกวันเลยลามิเชื่อถ้าพี่ทุกคนฟังลามิทุกวันพี่ยังไงต้องได้จังหวะที่ดีขึ้นก็เหมือนสมาชิกบอกว่าตอนซื้อหุ้นนะนึกถึงอาจารย์ลามิตลอดเลย ลิปบิ้นแดงอ้วนที่ทั้งขึ้นอะไรก็ท่องได้เลยนะและสำหรับสี่ขั้นตอนนี้ลามี่ก็อยากให้พี่ทุกคนท่องได้เหมือนกันถ้าท่องได้ทุกครั้งก่อนซื้อหุ้นก็มาเช็คอีกรอบนึงนะคะจังหวะมันต้องดีขึ้นแน่นอนถัดไปคือที่สามตูพลังงานจาก MCD สีแดงลายใหญ่สูงขึ้นจะเป็นแบบนี้อ่ะเหมือนเป็นบันไดขาขึ้นหรือรายละเอียดคู่คุมราคารายละเอียดหาหุ้นที่เขาแข็งแรงเล่นสั้นเดี๋ยวต้องมาพูดถึงอยู่แล้วถัดไปก็คือ DE เงินดองน้อยลงไปเรื่อยๆหรือเงินทุนเริ่มไหลเข้าโอเคนะคะพี่ทุกคนลองจดไปหน้านี้แล้วกันอ่ะโอเคพี่ทุกคนจดไปแล้วนะทีนี้เรามาดูกันแล้วนะตูกันคืออะไรก็คือที่บอกว่าวิธีที่พี่ทุกคนที่เล่นรอบหรือว่าเล่นยาวแนะนำเป็นแบบนี้ตูที่วิลี่ชาร์ตก่อนตูที่วิลี่ชาร์ตก่อนถ้าพี่คนไหนที่ตามที่หลักการที่เมื่อกี้เราเรียนก็คือว่าเราอาจจะเล่นเซตเตอร์ไหนพี่ทุกคนก็สามารถดูเซตเตอร์ของอันนั้นก็ได้แต่ถ้าเราไม่ได้ซีเรียสเซตเตอร์หรืออะไรถูกไหมวิธีที่ลามี่ที่แนะนำก็คือว่าไปที่นาฬิกาทราย logical filter ตัวนี้ใส่คำว่า MCD พี่ทุกคนอันที่สำคัญต้องติ๊กคำว่า Weekly Chart เพราะว่าตอนนี้ลามี่คือจะสแกนใน Weekly Chart ที่มีลายใหญ่มากกว่าซับสมมุติว่า 25% แล้วกันเนาะกดแอดไปด้วยพี่ทุกคนลองดูนะถ้าเราเข้าใจหลักกันแล้วอะเราตั้งเป็นเนี่ย daily chart ก็ได้ weekly chart ก็ได้มันแค่อยู่ตรงนี้เองแล้วถ้าพี่คนไหนที่
บอกว่าเดี๋ยวฟังดูไม่ช้าถ้าไม่ทำไม่เป็นไรวันนี้พี่ทุกคนน่ารักขนาดนี้อ่ะวันหยุดยังมาเรียน เดี๋ยววันนี้สไลด์ลามิจะทำเป็น PDF ส่งไปให้ดีไหมรีบพูดถึงของตรงนี้ต้องรีบให้กำลังใจเลย ถูกไหมเลยคือเป็นห่วงพี่ทุกคนอ่ะโอเคแล้วพี่ทุกคนลองดูนะโอ้โห386ตัวตอนนี้พูดถึงสเกลหุ้นเนาะตอนนี้ตลาดไทยมีหุ้น700กว่าตัวแล้วตัวนี้สเกลในมังลี่ชาร์ตมีเจ้ามือมากกว่า 25% ปุ๊บมันมีหุ้น386ตัวในทีนี้ต้องรู้ว่าเอ๊ะของพี่อะเล่นสไตล์อะไรหมายความว่ายังไม่พูดถึงสไตล์แล้วค่ะหมายความว่าเราจะเล่นหุ้นตอนนี้พูดถึงหุ้นใหญ่กับหุ้นเล็กแล้วนะเลยพี่สามารถกำหนดราคาได้อย่างเช่นลามีกำหนดที่ quotation ราคา close ของตัวนี้โอเคราคาต่ำแต่จะไม่กล้าซื้ออ่ะสมมติว่า3บาทถึง800แล้วกันอย่าลืมนะคะกด further เราจะสแกนเฉพาะจาก386ตัวนี้เนาะหุ้นมันก็จะได้น้อยลงทีนี้ดับเบิลสแกนเสร็จแล้วนะบอกหลักการนะคะพี่ทุกคนลองดูนะซ้ายมือตรงนี้มันก็จะมีของ daily chart weekly chart นะคะแล้วเราไม่ต้องกดที่ weekly chart ก่อนจริงๆแล้วพี่ทุกคนสามารถดูที่ monthly chart ด้วยซ้ำถ้าพี่คนไหนที่เล่นแบบยาวเลยนะแต่ที่บอกถ้าเราไม่ได้เล่นแบบที่ถ้าเราเล่นสั้นนะมันไม่จำเป็นขนาดนั้นจริงๆแล้วดูที่วีลี่ช้าก็โอเคมาแล้วนะคะแต่บางคนเล่นยาวจริงๆยิ่งต้องดูมันไม่ช้านะโอเคเนาะแล้วพี่ก็ไล่ไปดูหุ้นตัวไหนมันเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคอย่างเช่นที่พี่ทุกคนลองดูนะคะอย่างเช่นหุ้นที่เป็นกว่านี้เป็นแบบนี้ตอนนี้มีลักษณะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมมาแล้วนะพี่ทุกคนลองดูนะสำหรับใครที่เล่นกลางลามี่จะเสนอพี่ทุกคนลองไปดูมีหุ้นตัวไหนเริ่มเป็นเงินทุนเริ่มไหลเข้าไหมพี่ทุกคนลองสังเกตดูตอนที่แนวโน้มใหญ่ดีละระยะสั้นเงินทุนเริ่มไหลเข้าเงินทุนไหลเข้าลองเข้าไปดูซิเงินทุนเขาจะไหลเข้าเป็นกี่อาทิตย์มันอย่างน้อย4อาทิตย์ขึ้นไป4อาทิตย์ขึ้นไปหมายความว่าเป็นเดือนถูกไหมคะเป็นเดือนเลยถ้าเราอะสามารถไปหาหุ้นที่เริ่มเข้าขนาดนี้เนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเริ่มเข้าตรงนี้นะลามิสารภาพเองนะลามิเคยซื้อหุ้น SAT ใช้หลักการนี้แต่สุดท้ายลามิอดทุนไม่ได้นี่คือเรื่องจริงเพราะหุ้นตัวนี้นิสัยคว่ำข้ามผันผวนเดี๋ยวโชว์ให้ดูเลยก็คือไปซื้อนะคะก็ประมาณของตรงนี้คือในวันที่20ก็คือดูจากของตรงนี้แล้วก็ไปซื้อแล้วพี่ทุกคนลองดูถ้าลามิยังถืออยู่ตอนนี้ก็กำไรอยู่แต่ปัญหาก็คือว่าอะไรผันผวนเดี๋ยวลามิโชว์ให้พี่ทุกคนดูนะวันที่20เดือน11ใน daily chart เนี่ยลามิก็คือซื้อแถวนี้ตอนที่เป็นริบบิ้นเต็มพอดีลามิก็ใช้หลักการนี้เลยแต่ว่าลามิช่วงนี้อดทนเหนื่อยเหลือเกินเพราะหุ้นตัวนี้นิสัยค่อนข้างสวินนะคะสวินแต่ช่วงนั้นลามิก็อยากลองเล่นเอ๊ะใช้หลักการนี้มาดูใช่ไหมคะขายแถวๆนี้ขายไปแล้วแต่ที่บอกว่าเราไม่ขายไปแล้วเราไม่ก็รู้ว่าหุ้นแบบนี้มันยังไงก็มาได้อยู่แล้วแต่เราใจอ่ะคือไม่นิ่งแล้วหุ้นที่เราเลือกตัวนี้มันก็ค่อนข้างสวิงก็คือขึ้นลงมาขึ้นแล้วก็ลงมาเลยก็คือจัดการที่เราไม่สรุปของปีที่แล้วของเราไม่นะก็คือว่าบางทีมีโฟลโจบ้างแล้วก็ซื้อผิดจังหวะแล้วบางทีเลือกหุ้นก็ไม่ได้วิเคราะห์แต่รายละเอียดเพราะว่าตัดสินใจในระหว่างวันนะคะแล้วก็ยังมีบางตัวก็คือคิดว่าหุ้นใหญ่ไม่ค่อยได้เล่นเลยเสียโอกาสในปีนี้เลยเห็นไหมคะอะไร EA GPSC ก็ซื้อ KTC ก็ซื้อสวายก็ซื้อนะคะเพราะว่าเดลต้าพลาดโอกาส
เดลต้าขึ้นเยอะขนาดนี้ทำกำไรไม่กี่หมื่นเลยเสียโอกาสเลยปีนี้ต้องเอากลับโอเคนะเลยพี่ทุกคนเราต้องมาสรุปผลงานของตัวเองนะจะได้รู้ว่าเราผิดพลาดตรงไหนแล้วเราจะได้หาวิธีแก้เนาะแล้วพี่ทุกคนลองดูนะคะซื้อของตรงนี้นะคะที่บอกถ้าเราเล่นกลางพี่ทุกคนลองดูนะจากวันที่21ที่ตรงนี้ที่รามิซื้อจนถึงปัจจุบันนี้52วันพี่ทุกคนลองดูกันนะ52วันตัวนี้ 19% อะไม่ถึง3เดือนตัวนี้19ก็ให้เป็น8 20% แล้วกันเพราะว่า 19.57 เป็นไงบ้างเฉลี่ยเตือนละมี 6-7% เตือนละนะแล้วพี่ทุกคนคิดว่าแบบนี้พอโอเคไหมพี่ทุกคนเตือนละ 6-7% พอใจไหมคะตอบคำถามด้วยเนาะอ่ะนี่คือเป็นตัวแรกที่รามีที่ส่งนะแต่ที่ปอบแบบนี้นะคะคือปัญหารามีเองอ่ะตอนนี้รามีไม่นิ่งของแถวนี้ก็ได้มาก็หนีละเพราะรามีมันช้ารามีใจร้อนนี่นึงเหมือนพี่ทุกคนก็คือสไตล์รามีค่อนข้างสั้นนะคะแต่ก็ที่มีพอถือนานได้เหมือนกันสมาชิกบอกว่าได้ 6-7% เฉลี่ยตกเดือนก็ดีแล้วอ้าถูกต้องเลยนี่คือเป็นหุ้นตัวนึงนะคะเลยพี่ทุกคนลองโอเคลองไล่ไปดูเลยเจมส์พี่ทุกคนลองดูนะใช้หลักการที่รามีพูดล่าสุดก็ได้อ่ะล่าสุดพี่ทุกคนลองดูเจมส์ของตรงนี้เงินทุนเริ่มเข้าแต่ตอนที่เหมือนกันนะมันก็ต้องเป็นแท่งเขียวใกล้ๆนะคะเห็นไหมคะหรือถ้าเราเอาดูก็คือตรงนี้ล่าสุดตรงนี้เริ่มเข้าก็ได้เนี่ยมันก็ขึ้นถัดไปอย่างเช่นวิคอมนะคะวิคอมตัวนี้อ่ะเป็นตัวอย่างที่เคยเล่ามาหลายครั้งและทีมผู้ช่วยรามิได้ทุกคน เดี๋ยวรามิเล่าให้ฟังในช่วงไหนเนาะช่วงนี้พี่ทุกคนลองดูตอนที่เรามาวิเคราะห์หุ้นในวีลี่ชาร์ตลองไล่ไปดูนะตอนนี้เมื่อกี้คือตัว SAT ตัวที่1ตอนนี้มาดูวิคอมอ่ะเรามาดูหุ้นสัก5ตัวก็พออ่ะพี่ทุกคนเข้าใจหลักการก็พอละลิปปิ้นแดงมั้ยแดงอ้วนในวีลี่ชาร์ตนะลิปปิ้นแดงอ้วนราคาพักตัวจบเป็นแท่งเขียวเงินทุนเข้าอะไรใหญ่อยู่เงินทุนไหลเข้าวันแรกที่บอกเงินทุนไหลเข้าอ่ะมันอย่างน้อยคือ4 5แท่งขึ้นไปเลยแสดงว่าเราซื้อได้อย่างน้อยถือไปสักได้เดือนนึงถูกไหมคะเมื่อกี้พูดถึงบอกว่าเล่งกลางก็คือว่า3สัปดาห์ถึงหลายเดือนเลยอันนี้เอาอันนี้อย่างน้อยถือเป็นสักเดือนนึงก็พอโอเคอยู่เลยพี่ทุกคนเห็นนะคะแท่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่คะวันที่14เดือน8เราดูที่วีลี่ชาร์ตก่อนเพราะว่าเราตัวที่วิลิชาบอกแนวโน้มในระยะกลางระยะยาวค่อนข้างหนาเลยจากตรงนี้เรารู้ว่าแนวโน้มใหญ่โอเคถูกไหมลองเทอมโอเคแล้วนะวิลิชาแนวโน้มสัญญาณดีถูกไหมถูกนะเพราะลิบบิ้นเต็งๆอ้วนราคาภาคตัวจบเป็นแท่งเขียวมันมีรายใหญ่มันมีเงินทุนไหลเข้าโอเคนะวิลิชาสวยแล้วนะช่วงนั้นนั่นคืออยู่ในวันที่14เดือน8แล้วเราย้อนไปวันที่14เดือน8มาดูวันที่14เดือน8ก็คืออยู่ที่ช่วงนี้ตึ้งอ่ะยังไปมาอีกวันที่14เดือน8 14อยู่ตรงนี้เลยพี่ทุกคนลองดูนะช่วงนั้นนะคะวันที่14เดือน8ก็คือเป็นเวลาเดียวกันกับตรงนี้และ14อีกวันนึงนี่พี่ทุกคนลองดูลักษณะเป็นแบบนี้เลยค่ะแล้วพอดีเราเห็นวันที่14เดือน8เป็นไงบ้างคะที่นุ่นที่ซื้อใช่ไหมที่เห็นผู้ชาย3คนก็ซื้อกัน3คนรวยกันไม่มีของรามีสามคนซื้อกันเราไม่รู้เลยกำไรแล้วถึงจะรู้เพราะเขามาแต่เช้าสามคนก็มาคุยหุ้นกันซื้อแล้วเป็นไงบ้างให้พี่ทุกคนดูนะมีน้องคนนึงได้มา40%แล้วน้องอีกคนนึงเจอตรงนี้2คนซื้อมา2-3 2วันนี้ซื้อไปวันเดียว
สิบกี่เปอร์เซ็นต์เกือบ 10% แล้ววันถัดไปก็ขึ้นอีกแล้วทั้ง3คุณได้ตัวนี้เลยแล้วรอบนี้คุณรันนี่ไม่ได้นะคะรีพี่ทุกคนลองดูนะคะแล้วเมื่อกี้ที่เราเห็นแล้วใช่ไหมคะเราก็สามารถหาจังหวะซื้อในวันถัดไปเลยแล้วหลังจากนั้นหุ้นตัวนี้มันขึ้นถูกไหมคะแล้วขึ้นรีพี่ทุกคนลองดูนะคะและช่วงนี้สมมุติว่าเอาหลักการนี้นะพี่ทุกคนเอาไว้เล่นสั้นก็ได้เล่นรอบก็ได้แต่ถ้าเราเล่นรอบยิ่งต้องดูในวีลี่ชาร์ตก่อนโอเคนะแต่เราเข้าใจหลักการนี้เอาไว้เล่นสั้นก็ได้เพราะเรารู้ว่าโอกาสมันมีเยอะจากจุดนี้มาถึงของแถวนี้แล้วกันตอนที่เขาเกิด divergence อ่ะพี่ทุกคนลองดู35วัน 62% 35วันไม่ถึง2เดือน2เดือนตัวนี้คือ 62%โอ้ย2เดือน 62% เฉลี่ยเดือนละ 31% พี่ทุกคนพอใจไหมแล้วพี่มีพี่คนไหนได้ตัวนี้อยู่หรือเปล่าคะวิคองแล้วลามี่ก็ใช้หลักการนี้เหมือนกันที่ได้ซื้อหุ้นตัวนี้ที่ลามี่ซื้อไม่ได้ซื้อพ้องคือผู้ช่วยซื้อแถวนี้อะแต่ลามี่คือไปซื้อแท่งนี้พี่ทุกคนจำได้ไหมถ้าพี่ทุกคนที่ติดตามลามี่น่าจะพอจำได้เพราะว่าลามี่เคยเชดตัวนี้มาหลายครั้งก็คือว่าลามี่ซื้อแล้วหงุดหงิดเหมือนกันเชไปหลายครั้งนะในตัวนี้ก็ให้เป็นตัวอย่างให้กำลังใจพี่ทุกคนก็คือว่าตอนที่เราซื้อหุ้นไม่สามารถที่บอกว่าซื้อปุ๊บจะกำไรเลยอย่างเช่นตัวนี้ลามี่เห็นแท่งเขียวลิปปิ้นเต็งอ้วนดูจากวิลลี่ชาร์ตก็โอเคดูจากไล่ใหญ่ผู้คุมราคาดูจากเงินทุนมันเป็นไงบ้างดูจากเงินทุนแล้วตัวนี้มันปังเลยลามี่ก็ซื้อเลยซื้อแล้ววันถัดไปนะคะตอนเช้า10 โมงกว่ายังไม่ถึง11 โมงนะกำไรไป17,000กำไรไป17,000โอเคนะแล้วเจ้านายเรียกประชุมเสร็จมาปุ๊บแล้วช่วงก็สอนช่วงเย็นๆเข้ามาดูปุ๊บกำไรมันเจเลือดขาดทุน 6,000 วันนั้นในวิดีโอลามี่ในวันที่10เดือน9เคยมาเชเหมือนกันเลยหลังจากนั้นหุ้นตัวนี้นะคะไม่น่ารักเลยเพราะว่าเขาก็นี่อะไรอ่ะทำให้เรางวนเงียดงวนเงียดเห็นไหมคะมันไซด์เวย์ไซด์เวย์ไซด์เวย์แล้วสุดท้ายลามี่ก็พิการต้องทำไงดีแต่ลามี่ก็เชื่อโฮมเมอรี่และโปรแกรมก็ยังให้เราถือก็ถือจนถึงของแท่งนี้คนของเราซีลินแล้วเลยก็รู้สึกแฮปปี้ถูกไหมแต่ที่เราอดทนมาเป็น2อาทิตย์ทุกอย่างมันก็คุ้มแล้วแล้วหลังจากนั้นวันนี้ก็ขึ้นเยอะอีกเลยตอนนี้นะคะตอนที่ลามี่ขายนะคะก็คือไม่ได้ขายที่ราคาสูงสุดที่ลามี่ขายคือในของแท่งนี้แล้วนะคะก็คือว่าที่ซื้อแท่งนี้ที่ขายคือขายแท่งนี้ก็คือได้มา10 กว่า%ได้มา30,000 กว่าอ่ะตัวนี้อ่ะได้มา30,000 กว่าของตัวของตรงนี้แต่พี่ทุกคนลองดูกันนะคะถือไปกี่วัน21 วันก็เป็นเดือนหนึ่งพอดีแต่ตรงนี้นะคะลามี่ไม่ได้ซื้อที่ราคาเปิดของตัวเนี้ยตอนที่ลามี่ที่ขายที่ 6.15ที่ได้มาประมาณ15%ป่ะก็คือได้มา30,000 กว่าถ้าที่ระหว่างทางที่ตูของตัวนี้เห็นมี45ประมาณนี้แต่อย่างไรก็ตามนะคะก็คือว่าเอ๊ะเดือนนึงได้มา10 กว่า%ใช่ไหมคะเลยก็พอโอเคเลยลาไม่ก็โอเคตัวนี้ก็ถือว่าที่เราทำกำไรได้เลยพี่ลองดูเลยถ้าพี่คนไหนที่เราอะอยากจะเล่นรอบถูกไหมก็แนะนำพี่ทุกคนตามหลักการที่ลามี่พูดไว้ตามของตรงนี้ก่อนก็ต้องดูที่ weekly chart แต่ว่าตอนนี้ล่าสุด Noble ซื้อได้ไหมนะคะถ้าเราอยากจะถือยาวอะซื้อได้อยากถือยาวมันไม่ใช่ละเพราะลิปปิ้งมันแคบมีโอกาสจะเป็นลิปปิ้งเขียวไปด้วยลองไปดูนะพี่ทุกคนก็ลองไปดูเลยของตรงนี้อะตัวไหนเขากำลังคือเงินทุนเริ่มเข้า1แท่งหรือ2แท่งเราก็หาจังหวะซื้อในวิลลี่ชาร์ตโอเคไหมคะนี่แหละตัวนี้ก็เอามาเช็คกันได้ตัวนี้นะคะที่ลามี่ที่เคยมีซื้อเหมือนกัน BEC อะแต่ที่พี่ทุกคนลองดูนะตอนที่ซื้อก็เห็นแนวน้องเป็นแบบนี้เลยแต่ลามี่ก็คือเล่นค่อนข้างสั้นเหมือนกันนะค่อนข้างสั้น
ไม่ได้ดูจากตรงนี้นะคะที่ลามี่ที่ซื้อคือดูจากในวีลี่ชาร์ตลามี่ซื้อค่อนข้างสูงเหมือนกันค่อนข้างสูงหมายความว่าลามี่ซื้อเจอแท่งนี้ไปคือซื้อวันถัดไปก็คือแท่งนี้เลยเดี๋ยวบอกวิธีที่เล่นสแตนแล้วนะพี่ทุกคนลองดูเจอของตรงนี้ไม่ทันไปซื้อวันถัดไปของแท่งนี้แล้วซื้อไปแล้วตอนนี้ก็คืออดทุนนิดนึงตอนนี้ก็ขึ้นตอนที่ขายคือขายแท่งนี้ขายไปแท่งนี้ก็ได้มาประมาณ 10% 25,000หรือ 30,000 ก็คือตัวนี้เนาะที่ตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงว่าเราหาหุ้นที่แข็งแกร่งถ้าเราเล่นสั้นเราจะเล่นยังไงนะคะแต่ที่พี่ทุกคนลองดูนะหุ้นเป็นแบบนี้มันต้องใช้ความรู้หุ้นมาประกอบพี่ทุกคนจะได้จังหวะแถวๆนี้ก็คือจะเอาเรียกว่าแพทเทิร์นล่าราคาเห็นไหมคะชัดมากโอเคนะนี่พี่ทุกคนก็สามารถหาเป็นแบบนี้ได้ละโอเคนะเพราะต้นทุนรามี่อยู่ตรงนี้ไม่ใช่อยู่แถวนี้เลยถ้าถูกนิดนึงยิ่งน่าสนใจนะคะแต่ที่บอกรามี่เล่นสั้นนิดนึงเนาะเลยพี่ทุกคนสามารถเอาหลักการนี้มาได้พี่ทุกคนลองดูนะคะเข้าใจสิ่งที่รามี่พูดไหมถ้าเข้าใจก็พิมพ์ว่าเข้าใจเดี๋ยวเราดูหุ้นสักอีก 2-3 ตัวเราจะมาพูดถึงวิธีเล่นสั้นนะคะสรุปก็คือดูที่วิธีใช้ก่อนวิลลี่ชาร์ตหาเจอแท่งที่มีเงินทุนไหลเข้าวันแรกแต่อย่าลืมนะคะลิปปิ้นต้องเต็งต้องอ้วนด้วยลิปปิ้นต้องเต็งต้องอ้วนมันมีลายใหญ่ด้วยเงินทุนเริ่มเข้า1แท่งหรือ2แท่งพี่ทุกคนอย่างเช่นไป TTCL พี่ทุกคนจะได้เห็นเขามันในตรงนี้สมมติว่านะพี่ทุกคนเข้าใจจุดนี้แล้วนะเนี่ยจุดนี้ลิปปิ้นเต็งเต็งอ้วนอ้วนลายใหญ่เงินทุนเข้าเนี่ยหนูใหญ่เป็นไงบ้างในวีลี่ชาร์ตสวยไหมสวยงั้นแท่งนั้นคือในวันที่27เดือน11วันที่27จุดไว้นะวันที่27เดือน11แล้วเราก็กลับมาดูที่ก่อนหน้านั้นวันที่27ใช่ไหมคะใช่ปะวันที่27เดือน11ถูกต้องแล้วพี่ทุกคนจะได้เห็นวีลี่ชาร์ตเมื่อกี้และเปิดที่ในเดลี่ชาร์ตพี่จะได้เห็นว่าวันนั้นแท่งเทียมเป็นแบบนี้ว้าวแล้วพี่จะได้เห็นว่าเอ๊ะในวีลี่ชาร์ตสวยและในเดลี่ชาร์ตก็ลิปปิ้นแดงอ้วนมันมีสัญญาณซื้อแล้วของตรงนี้มันก็คือว่าลายใหญ่ก็อยู่มาไซด์เป็นมานานด้วยแล้วเงินทุนก็เริ่มเข้าเลยสำหรับใครที่เขาเล่นรอบใช่ไหมคะถือเป็นเตือนหนึ่งก็ได้อะแล้วเห็นแสงยันแบบนี้เป็นไงบ้างพี่ทุกคนก็สามารถไปอะไรคะซื้อแล้วก็ถืออะระหว่างทางเคยมีขย่าบ้างแต่ที่เนื่องจากเราเล่นรอบถ้าบอกลิปปิ้นเต็งถือก็ถือเพราะเราดูจากแสงยันคือในวีลี่ชาร์ตแล้วเลยล้มมั่นใจที่ถือมากขึ้นถูกไหมคะตอนนี้ให้พี่ทุกคนดูนี่หนึ่ง25วัน53% พี่คนไหนมีใต้หุ้นตัวนี้ไหม มีพี่คนไหนได้ TTCL ไหมใต้กันไหมพี่ทุกคนเข้าใจหลักการที่รามี่พูดแล้วเนาะหลายคนบอกว่าเข้าใจละดีมากมีพี่คนไหนใต้บ้างไหมถ้าใต้บ้าง TTCL ก็พูดถึงนะโอเคเข้าใจหลักการแล้วนะสรุปครั้งสุดท้ายดูที่วิลลี่ชาร์ตก่อนดูที่วิลลี่ชาร์ตก่อนนะเล่นรอบเลยเราเล่นคุณไม่ได้ยากขนาดที่เราเข้าใจนะคะเนี่ยเห็นไหมเราไปสังเกตดูดีๆเลยเนี่ยขึ้นไปอาทิตย์ขึ้นไปแล้วเรามาดูกันอ่ะเนี่ย BAY ก็มาเหมือนกันเนี่ยเงินทุนเข้าแต่ตัวนี้ยังเลยช่วงนี้เตรียมตัวก่อนก็ได้แล้วอะไร VNT ลองไปดูซิ VNT ตึ้งช่วงนี้มาแรงเนี่ยเห็นไหมคะราคาพักตัวจบแล้วยังไม่เป็นไรเนี่ยให้เขาต้องเป็นลิปปิ้งกว้างขึ้นเนี่ยช่วงนี้เงินทุนเริ่มเข้าคือช่วงนี้เห็นไหมคะแล้วตัวนี้เข้าไปด้วยหลายอาทิตย์เลยเลยช่วงนี้มันก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนี่5อาทิตย์ 25% โอ้ยก็เตือนนึงอะเตือนนึง 25% เลยพี่ทุกคนลองดูนะถือถ้าพี่ทุกคนใช้วิธีเป็นแบบนี้นะเตือนละ 10% ละไม่คิดว่ายังไงต้องทำได้ถ้าเราเลือกหุ้นถูกตัวนะแต่อย่าลืมต้องหาลิปปิ้นเต็งอ้วนๆโอเคนะ
ในวีคลี่ชาร์ตก็ต้องตามหลักการนี้เหมือนกันลิปปิ้นต้องเต็งอ้วนขึ้นราคาเท่าตัวจบเป็นแท่งเขียว MCD มันต้องมันมีลายใหญ่เงินทุนไหลเข้าวันแรกหรือวันแท่งที่สองแล้วค่อยไปหาจังหวะซื้อในเดลี่ชาร์ตโอเคนะคะพี่ทุกคนเข้าใจแล้วนะตอนนี้ขาดแค่อะไรขาดแค่แอคชั่นถูกต้องเลยตอนนี้เราต้องไปฝึกแอคชั่นของเรานะคะพี่ทุกคนสามารถสแกนหุ้นไปแล้วนะเราแค่ไล่ไปดูหุ้นกลุ่มนี้เลยนี่นี่นี่แล้วช่วงนี้ก็มีค่อนข้างเยอะเหมือนกันอย่างเช่นเนี่ยปลาเห็นไหมคะที่ทางใหญ่ก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่เนี่ยที่ทางใหญ่เห็นไหมคะตอนนี้บางๆอ่ะถ้าพี่ทุกคนสามารถหาจังหวะตั้งแต่ตรงนี้แล้วเป็นไงบ้างเนี่ย1อาทิตย์ไม่ใช่1เดือนขึ้นมา4อาทิตย์โอเคนะอะไรเนอร์ก็เหมือนกันเนี่ยเนอร์ตัวนี้เล่นๆไปสัก1อาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์ก็ได้อยู่เลยเอาไว้เล่นรอบก็ได้เล่นแซงก็ได้นะหลักการนี้นะโอเคอย่างอื่นลามี่ไม่ขยายละพี่ทุกคนก็บอกว่าเข้าใจแล้วเนาะงั้นตอนนี้ลามี่พูดถึงวิธีเล่นสั้นอีกทีนึงให้ทุกคนเนาะวิธีเล่นสั้นของลามี่คือเล่นค่อนข้างสั้นจริงๆก็คือว่าถ้าจริงๆไม่ค่อยแนะนำ ก็คือแต่ละคนสแตทไม่เหมือนกันแต่ที่บอกพี่ต้องมีความรู้เหมือนกันนะเอาหุ้นอะไรอ่ะสมมติเอาหุ้นเวิร์กแล้วกันตอนที่พี่ทุกคนที่เล่นสั้นลามี่แนะนำพี่ทุกคนต้องหาหุ้นที่แข็งแรงแข็งแรงคือตัวยังไงพี่ทุกคนต้องหาหุ้นที่ลิปปิ้นแดงแดงอ้วนๆแบบนี้เลยอ้าปากอ้วนๆแบบนี้นะโอเคนะอ้วนมันแสดงว่ามีพลังงานเยอะกว้างก็เหมือนกันถ้าทิศทางขึ้นแสดงว่าทิศทางก็คือขึ้นไงและหาหุ้น MCD ชันขึ้นแบบเป็นแบบนี้เส้นสีม่วงมันเป็นค่าเฉลี่ยของเขาก็แท่งเตียงสูงขึ้นไปเรื่อยๆแสดงว่าคุณที่ซื้อหุ้นตัวนี้คนที่ใต้กำไรเกิด profit ชีสูงขึ้นไปเรื่อยๆ MCD มีมากขึ้นใช่ไหมคะแท่งแดงสูงขึ้นแล้วอีกแบบหนึ่งก็คือว่าลายใหญ่มันคู่คงราคาอย่างมั่นคงโอเคนะที่ตู้ของตรงนี้นะโอเคที่ตู้ของตรงนี้นะคะที่ลามี่ที่ซื้อคือจริงๆแล้วก็จังหวะก็ไม่ได้ดีมากเพราะเราไม่ได้ทำการบ้านเนี่ยขึ้นตัวนี้พักตัวแล้วพี่ทุกคนลองดูกันนะคะไซด์เวย์ที่เรามีที่ซื้อนะคะก็ของตรงนี้เข้าไปจริงๆแล้วทิศทางจุดนี้เป็นจุดที่ดีมากๆจุดนี้จะเรียกว่าเป็นหุ้นที่เขาเป็นแพทเทิร์นละราคาก็คือราคาขึ้นลงมาขึ้นไซด์เวย์มานานๆราคาทะลุขึ้นเบรกเอาท์ยืนได้ด้วยหรือถ้าเราเห็นท่าทางแบบนี้นะเราสามารถที่จะซื้อได้แต่เราไม่ได้ซื้อแท่งนี้นะคะเราไม่ไปซื้อวันถัดไปแล้ววันถัดไปก็ไม่ได้ซื้อราคาเปิดเหมือนกันนะซื้อตอนที่ราคาขึ้นมา 4-5% นะแล้ววันนั้นคือวันหยุดแล้วลามี่ว่างแล้วลามี่ก็เข้าไปซื้อเสร็จปุ๊บวันเดียว 16% แล้วลามี่ก็ได้มา 12% 11% 10% ถูกไหมคะแล้วซื้อไป200,000บาทแบบนี้แล้วก็ได้มาก็ขายไปเลยแต่ลามี่จริงๆแล้วสามารถได้มากกว่านั้นคือไม่ใช่ซื้อ300,000กว่าหรือ400,000จะไม่ค่อยได้ละคือตอนที่ใต้นั้นไม่ได้มี 10% เพราะว่าวันนั้นคือลามี่ตั้งผิดก็คืออยากขายตั้งเป็นอยากซื้อแล้วราคาก็ลงแบบง่ายลงแบบรวดเร็วมากเลยก็จะเสียโอกาสแล้วบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่แมทถูกไหมคะเพราะลามี่ก็คือข้ออะไรตอนที่ขายนะเรียกว่าข้อไซด์ไปเลยควรต้องแมทปรากฏว่าคือต้องเป็นซื้อแต่โชคดีมากพอข้างในเงินไม่พอนะคะเลยก็คือเจอปัญหาแล้วเอ้ยรีบขายสุดท้ายมันก็ขายไปแต่ตอนที่ขายก็คืออยู่ที่ราคาก็คืออยู่ที่เท่าไหร่นะก็อยู่ที่16บาทกว่านะคะ16บาทกว่าก็คือที่ได้มา20,000กว่าเลยอันนึงก็คือไวนะคะไวแค่10กว่านาทีอ่ะมันไวอ่ะถูกไหมคะ
เลยเดลต้าคุณแบนดีลามี่ก็ซื้อเหมือนกันก็วันเดียวเพราะนิสัยมันขึ้นแรงแต่ที่อันนี้ลามี่ก็คือที่บอกว่าสไตล์ที่เล่นสั้นถ้าเราเจอหุ้นที่วิ่งเร็งๆแบบนี้สำหรับเราที่เล่นสั้นเราต้องตั้งเป้าหมายไว้ว่าตกลงเราอยากได้กี่เปอร์เซ็นต์สมมติว่าอย่างเช่นลามี่ได้ 10% ลามี่พอใจกำไรก็จะออกเลยวันนึง 10% พอใจไงดีออกแล้วลามี่ก็เราก็สามารถหาหุ้นใหม่ก็ได้แต่นี่คือที่บอกว่าสำหรับที่เล่นสั้นนะแต่อย่าเริ่มมีโอกาสที่ขายหมูเช่นกันโอเคนะเลยก็คือว่าเราต้องรู้ว่าเราซื้อขายนะคะสไตล์อะไรพี่ทุกคนลองดูว่าหุ้นเป็นแบบนี้ทำไมไปได้แรงพี่ทุกคนลองดูนะนี่เห็นไหมคะลายใหญ่ตรงนี้มันคู่คงราคาเลยวันหลังพี่ทุกคนหาเป็นแบบนี้กันนะโอเคไหมคะทำไมตอนนี้นิ่งตลอดโอเคแล้วให้พี่ทุกคนดูหุ้นเป็นแบบนี้แล้วอธิบายนิสัยหุ้นเหมือนกันนะคะนิสัยหุ้นพี่ทุกคนลองดูนิสัยหุ้น KTC มันก็จะเป็นแบบนี้ค่อยๆขึ้นนะขึ้นสวยเขาไม่ค่อยมีโยกก็คือโยกแค่1วันนิดนึงโยกน้อยเหมือนกันข้อดีสำหรับพี่ทุกคนถ้าเราได้จังหวัดถูกแล้วพี่ทุกคนลองดูซื้อไปแล้วก็ถืออย่างเดียวเลยแบบนี้ก็โอเคมากถูกไหมฮะแต่ถ้าเราที่ไม่ได้ซื้อตามหลักการของเราก็คือว่าราคาตรงนี้พักตัวจบเป็นแท่งเขียวพี่ทุกคนเห็นไหมคะซื้อได้พักตัวจบเป็นแท่งเขียวซื้อได้พักตัวจบเป็นแท่งเขียวตรงนี้ก็ได้อยู่สองวันตัวนี้กำไรเยอะตัวนี้แท่งเขียวใกล้ๆแท่งเขียวใกล้ๆพี่ทุกคนเนี่ยลามี่คือของแถวนี้ก็ขายไปแล้วเนี่ยขายหมูขายเสร็จแล้วช่วงนี้ขึ้นตั้งเยอะเลยเนี่ยก็ขายหมูอีกแล้วนะคะแต่อย่างน้อยปลอบใจตัวเองยังมีหมูขายนะคะโอเคนะแต่ถ้าเราอ่ะคือสไตล์นะคะที่บอกไม่เหมือนกันนะถ้าเราเล่นลอกจริงๆแล้วได้มากกว่านะแต่ใจเราต้องนิ่งกว่าโอเคนะเลยพี่ทุกคนต้องดูว่าเราคืออันไหนกันแล้วพี่ทุกคนลองดูนะหุ้นที่เขาแข็งแรงวันหลังหาเป็นแบบนี้เลยรายละเอียดมันคู่คงราคาเห็นไหมคะโอเคนะลีตอนนี้เจอหุ้นแบบนี้บางคนอาจจะติดปัญหาคืออะไรก็คือว่าเห็นราคาสูงไม่กล้าซื้อใช่ไหมเราต้องเข้าใจว่ารายใหญ่คือใครรายใหญ่เขาจะเป็นกลุ่มที่เป็นมืออาชีพซื้อหุ้นที่ราคาที่ต่ำเขาจะมีการวางแผนเขาจะเล่นยาวจะมีช่วงที่ขย่าล่าราคาป่วยของนะคะแล้วหุ้นเป็นแบบนี้รายใหญ่ยังควบคุมราคาลีพี่ทุกคนลองสังเกตดูในปีที่แล้วปีนี้จนถึงตอนนี้เนาะหุ้น RCL KTC หุ้นแบบนั้นก็จะเป็นหุ้นที่รายใหญ่คู่คงราคาเลยราคาไปแล้วไปอีกเลยพี่ทุกคนนะคะจริงๆแล้วไม่ต้องห่วงมากมีสัญญาณซื้อก็ซื้อแต่สำหรับเราเล่นรอบต้องดู position ของเราถ้าตอนนี้เราบอกว่าราคาหุ้นอยู่ตรงนี้แล้วขึ้นมาตั้งเยอะขนาดนี้อยู่ตรงนี้บอกอาจารย์หุ้นเตียวได้ยังสามารถถือยาวได้ไหมซื้อตอนนี้ถือยาวได้ไหมถ้าในความคิดเห็นนะมีก็คือว่ามันไม่ควรละเพราะอะไรเพราะราคาขึ้นมาทั้งเยอะแต่ถ้าเราอยากจะเล่นสั้นเราอยากจะเก็งกำไรถูกไหมคะมันก็ยังมีโอกาสนะคะที่ล่าสุดตรงนี้ลามีก็เคยได้สองตรงนี้แล้วก็ของเท่งนี้เหมือนกันอ่ะแต่พี่ทุกคนลองดูนะคือหุ้นเป็นแบบนี้มันขึ้นเยอะมันลงก็เยอะเหมือนกันหรือถ้าเราไม่ชอบแบบเสี่ยงมากสามารถที่ตัวอื่นก็ได้แต่ลามี่กำลังอธิบายให้ทุกคนฟังว่าหุ้นแบบนี้ไปได้แรงเพราะอะไรสิ่งที่อยากจะสื่อคืออันนี้หุ้นแบบนี้ขึ้นได้แรงคืออะไรให้เป็นกรณี2แบบ1ก็คือว่าเส้นสีม่วงอยู่ข้างในชี้ขึ้นเห็นมั้ยคะเส้นสีม่วงอยู่ข้างในชี้ขึ้นแสดงว่าหุ้นที่เฉลี่ยแล้วแนวโน้มคือคนที่เขาได้กำไรแบบนี้คือแนวโน้มคือคนได้กำไรเป็นแบบนี้เยอะอีกแบบหนึ่งก็คือว่าหุ้นแบบนี้เป็นคู่คงราคาแล้วใช่ไหมในวันหลังอ่ะที่เราเลือกหุ้นถ้าเราอยากเล่นสั้นเราควรต้องหาหุ้นที่รายใหญ่เขาอ่ะ control มันคู่คงราคาหุ้นตัวนี้หรือก็อย่างเช่นช่วงนี้นะคะคู่คงราคาแล้วราคาพักตัวจบซื้อเลยช่วงนี้กำไรถ้าตัวจบซื้อกำไรสมมติพี่ตั้งเป้าไว้ 10% อ่ะพอใจกำไรขายพอใจกำไรขายแต่ต้องปรับ mindset นะขายหมูมีโอกาสขายหมูอยู่แล้วโอเคนะเลยเราต้องยอมรับได้
แล้วทีนี้เอาหุ้นของพี่พี่ทุกคนที่ที่สนใจเอาตอนนี้ถึงช่วงขั้นตอนสุดท้ายแล้วเนาะโอ๊ย4โมงแล้วเหรอวันนี้เชนเนื้อหาค่อนข้างเยอะเนาะตั้งแต่ที่เราสรุปปี2020วางแผนปีนี้แล้วก็พูดถึงวิธีเล่นยาวเล่นกลางเล่นสั้นข้อดีข้อเสียแล้วก็วิธีวิเคราะห์หุ้นหาจังหวะซื้อยังไงใช้เวลาตั้ง2ชั่วโมงละอ่ะทีนี้ถึงช่วงสุดท้ายก็คือว่าให้พี่ทุกคนถามคำถามดีไหมเดี๋ยวเราจะเปิดไมค์กันนะคะเปิดเสียงกันเนาะอ่ะเปิดเสียงกันเดี๋ยวเราไม่จะได้ให้พี่ทุกคนถามพูดด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาดูของพี่คนแรกนะคะพี่รับพินนะคะพี่ถามได้เลยนะคะพี่ถามได้เลยก็คือว่ามีคำถามอะไรบ้างอะทำไมตอนนี้ไม่มีเสียงเขาพูดได้ไหมอ๋อค่ะฮัลโหลพี่พูดได้นะคะแล้วเราไม่อยากเจอหน้าด้วยและเราไม่อยากดูหน้าสมาชิกต้องทำยังไงฮะอ๋อ stop share อ๋อค่ะฮัลโหลพี่เอ้ยพี่โอ้ไม่มีไมโครโฟนงั้นของพี่ผ่านไปนะคะโอเคไหมแต่พี่โอเคเดี๋ยวดูหุ้น MTC เดี๋ยวดูให้เนาะแล้วก็พี่วิชยุเดี๋ยวพี่วิชยุก่อนเนาะอันนี้แม่เปิดเสียงได้นะคะมีลูกใครขึ้นมาตกใจเดี๋ยวพี่พิงคำถามก่อนก็ได้อ่ะจริงๆแล้วอยากมีการเสียงคุยกันนิดนึงนะคะอันนี้ไม่มีเสียงแล้วแบบนี้ก็คุยกันไม่ได้สิคะถึงช่วงสุดท้ายที่เทรดเช็คคุณให้พี่ๆนะแล้ววันนี้เนื้อหาสำคัญมากเลยอยากให้ทุกคนทบทวนพี่ไม่มีแล้วพี่เปิดเสียงต้องเปิดเสียงนะคะใช่โอเคหรือพี่พงตอนนี้ถัดไปถ้าพี่เขาไม่พูดงั้นก็ต้องพี่พงละที่พี่พงพี่บอกนะคะอ๋อไม่ได้เหรอไม่ได้คืออะไรอ๋อโทษทีใช่ไหมแบบนี้คุยกับสมาชิกไม่ได้เหรอได้ฮัลโหลสวัสดีค่ะได้ยินไหมได้ยินครับฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่มีคำถามได้นะคะอยากได้ยินเสียงสมาชิกเลยฮัลโหล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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินค่ะของพี่เป็นไงบ้างมีคำถามอะไรบ้างไหมคะพี่คนไหนเอ่ยฮะพี่ลอชที่กำลังพูดอยู่พี่เหรอใช่ค่ะพี่ LANCH เพราะว่าพี่ตอนนี้พูดได้มีเสียงเลยตอนนี้ให้พี่ถามก่อนเลยค่ะอ๋อค่ะแค่เป็นหุ้นมีคำถามไหมคะเป็นหมอเป็นเลยก็มีนะยังไงเดี๋ยวนักเดี๋ยวสมองฝ่อเมื่อเด็กอยู่กับบ้านเนี่ยแก่ตัวนี้เหมือนไม่ได้ยินเสียงนะงั้นอย่างนี้เดี๋ยวพี่มีคำถามก็พิมพ์ไปเลยนะมันตอนนี้รามี่ก็ช่วยพี่ทุกคนเช็คคนแล้วกันนะโอเคเนาะพี่ดูของตัวนี้อ่ะพี่
โอเคโอเคตอนนี้ก็จะมาตูคุณให้พี่ทุกคนตูนิดนึงนะคะก็คือคำถามแรกนะคะก็คือMTC เป็นคำถามแล้วกันเนาะตูเป็นคำถามก่อนถ้าตูคุณอ่ะเดี๋ยวมีคุณมากเกินไปตูคำถามไปก่อนเมื่อกี้สมาชิกถามว่าจะเป็นแพทเทิร์นล่าราคาอยู่หรือเปล่าทีนี้นะคะเรามาดูกัน Share Screen ดูที่โปรแกรมกันเนาะนนตอนนี้ดูหน้าจอเอาสต็อป Share Screen ทีนึงโอเคมาแล้วโอเคทีนี้นะคะเรามาดูขึ้น MTC กันเนาะที่พี่ได้ถาม TTC อ่ะถือว่าเป็นแพทเทิร์นล่าราคาไหมก่อนอื่นให้พี่ทุกคนดูที่หลักการที่เมื่อกี้เราไม่พูดถึงวีลี่ชาร์ตก่อนและพี่ทุกคนดูถึงในวีลี่ชาร์ตพี่ทุกคนจะได้เห็นว่าตอนที่เราควรเริ่มสนใจขึ้นตัวนี้ก็คือดูจากของตรงนี้กันก็คือในแท่งนี้แท่งนี้ก็คือว่าลิปปิ้มมันเต็งอ้วนขึ้นนะคะราคาพักตัวจบเป็นตรงนี้เป็นแท่งเขียวใช่ไหมคะลายใหญ่เนี่ยสูงขึ้นไปเรื่อยๆเงินทุนเริ่มเข้าเลยก็คือแบบนี้พี่ก็หาจังหวะซื้อในวันที่18ได้เลยนะคะเดือน12วันที่18เดือน12กลับมาดูที่วันที่18เดือน12เป็นแท่งนี้อะวันที่18ถูกไหมคะเลยถ้าสมมติถ้าพี่ทุกคนเอ๊ะดูเป็นลิปปิ้นเริ่มเปลี่ยนสีถ้าพี่กล้าซื้อพี่ก็ได้ซื้อราคาเปิดตรงนี้เลยเลยราคาเปิดตรงนี้ถ้าพี่ก็อุดทุนถือจริงๆแล้วช่วงนี้เป็นทางกำไรได้แล้วนะคะ13วันตอนนี้ 10% อะก็คือตามหลักการที่เมื่อกี้ลาไม่พูดถึง long term first ก่อน short term next เนาะโอเคแล้วทีนี้ถัดมาตัวเราจะมาดูว่ามันเป็นแพทเทิร์นล่าราคาหรือเปล่านะราคามันขึ้นตัวนี้มันก็ไซด์เวย์มันนานพอสมควรโอเคเนาะตัวถ้าทำเป็นแบบนี้มันก็ถือว่าเป็นแพทเทิร์นล่าราคานะคะแต่แพทเทิร์นล่าราคาเขาจะมีพักเราก็จะล่าไปถึงไหนอันนั้นมันขึ้นอยู่กับลายใหญ่แล้วนะคะลายใหญ่แล้วนะโอเคเนาะเลยพี่ทุกคนก็ลองติดตามดูกันแล้วกันนะคะนี่คือเป็นหุ้น KTC แล้วมันก็มีแนวต้านของไฮเก่าก็คือก่อนหน้านั้นที่อยู่ที่ราคาประมาณ68นะคะ68เลยของช่วงนี้เจอแนวต้านก็จะมีกรณี48ที่ก่อนหน้านั้นที่เราเรียนไปนะคะก็ลองพิจารณาดูเจอก็คือไม่ผ่านหรือชนแล้วก็ลงมาหรือชนพอดีลงกรณีสุดท้ายก็คือมันทะลุขึ้นแล้วก็พูลแบ็คกลับมาลักษณะ4พัฒนาโอเคเลยอันนั้นจะเป็นสำหรับหุ้นตัวที่1 KTC ถัดไปก็คือว่ามาดูคำถามนะคะตอบให้พี่ทุกคนแล้วเนาะอ่ะใช้พิมพ์คำดีว่าดีกว่าใช่ช่วยวิเคราะห์เดี๋ยวเรามีถามพี่ทุกคนถามเกี่ยวกับข้อสงสัยของฟังก์ชันก่อนเนาะเดี๋ยวเรามีค่อยช่วยดูคนอ่ะอย่างเช่นพี่ถามว่าช่อง DE เส้นเขียวใต้แท่งหมายความว่าอะไรโอเคถามเป็นคำถามแบบนี้ก่อนก็ได้เนาะถ้าเป็นหุ้นมันก็ดูได้อะโอเคอธิบายนิดนึงสำหรับสมาชิกที่ถามมาตัวนี้ก็คือว่าเส้นข้างล่างไส้ตรงนี้หมายความว่าอะไรไส้อันนี้หมายความว่าเป็นความเร็วเฉลี่ยของเงินทุนไหลเข้าไหลออกนะคะเงินทุนไหลเข้าไหลออกไส้ที่อยู่ข้างล่างแสดงว่ามันเฉลี่ยแล้วเหมือนเราเล่นกุ้นตูเป็นแนวน้องแล้วเนี่ยเงินทุนก็คือเป็นไหลเข้าแม้ว่าตอนนี้มีออก1วัน2วันแต่ตูจัดไส้แล้วเงินทุนก็อยู่ข้างล่างแสดงว่าตูเป็นเงินแนวน้องแล้วเงินทุนคือไหลเข้าแต่ไส้ที่อยู่ข้างบนก็คือเฉลี่ยลงมาแล้วเงินทุนคือไหลออกตูเป็นแนวน้องแล้วนะพี่ทุกคนเข้าใจเนาะแล้วถ้าเส้นยิ่งยาวแสดงว่าเงินทุนไหลเข้าไหลออกยิ่งไวถ้าเมื่อไหลมันไวเกินไปก็มีโอกาสจะกลับสีกลับด้านกลางนะคะอย่างเช่นตอนนี้เงินทุนออกมายาวๆสั้นแล้วก็เปลี่ยนเป็นแดงเห็นไหมคะแล้วตอนนี้คือสั้นยาวแล้วก็เปลี่ยนเป็นเขียวกัน
พี่ทุกคนลองศึกษาไปเนาะอ่ะนี่คือจบคำถามหนึ่งนะคะแล้วก็มีพี่ถามว่าดูยังไงเจ้ามือเก็บของหรือปล่อยของนะคะโอเคคืออย่างนี้ค่ะถ้าพี่ทุกคนที่เก็บของหรือปล่อยของคืออันนั้นจะเป็นรายละเอียดที่มากกว่านี้ละก็คือวันหลังแนะนำพี่ทุกคนมีวิดีโออันหนึ่งก็คือที่รามิสวนคลาสแอดวานโดยเฉพาะพูดถึงแพทเทิร์นล่าราคาไปด้วยอันนั้นจะมีอธิบายรายละเอียดมากเกี่ยวกับของรายใหญ่พี่ทุกคนจะได้เข้าใจมากขึ้นแล้วในที่นี้รามิก็คืออธิบายแบบง่ายๆไปก่อนถ้าเห็นเขาเก็บของพี่ก็เห็นว่ามันเกินอีมันสะสมก็คือมากกว่า 25% ชัวร์ปลอดภัยมากกว่าและ MCD มันต้องชี้ขึ้นเป็นแบบนี้เขาเก็บของแสดงว่าคุณที่เขาใต้หุ้นตัวนี้มากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ตอนที่เขาปล่อยของก็อย่างเช่นหุ้น PTG อ่ะนี่ดูภาพรวมนะคะไม่ใช่แค่ดูแค่1วันดูเป็นแบบภาพรวมแบบนี้นี่ MCD ก็คือสีแดงลดลงลดลงลดลงค่าเฉลี่ยก็อยู่ข้างนอกมันก็ชี้ลงไปเรื่อยๆหุ้นเป็นแบบนี้ก็คือรายใหญ่มันปล่อยของโอเคนะคะอย่างเช่น RBF นะคะเนี่ยเป็นแบบนี้แบบนี้ก็จะชัดมากๆเห็นไหมคะแบบนี้ก็จะดูทิศทางมันก็จะชัดนะคะในวันหลังที่เห็นถ้าทำเป็นแบบนี้แล้วก็จะไม่แนะนำพี่ทุกคนไปเล่นเราควรเล่นตอนที่เส้นสีม่วงอยู่ข้างในช่วงนี้แบบนี้ราคาจะขึ้นได้แรงหรือไม่ก็ราคาควบคุมราคาละเขาไม่ได้ชี้ขึ้นแต่มันควบคุมราคามันอาจจะภาคตัวบ้างแต่ช่วงนี้ก็ขึ้นได้นะคะโอเคเนาะแต่ถ้าเป็นลักษณะเป็นแบบนี้มันก็จะปล่อยของค่อนข้างชัดเจนเพราะคนที่เขาได้กำไรหมายความว่าหายไปหายไปลุ่นลงลุ่นลงคนที่เขาได้กำไรหนีละงั้นเราก็ต้องหนีตามถูกไหมโอเคนี่คือเป็นคำถามนะคะพี่ทุกคนละคะก็คือถ้าเป็นหุ้นของร้านไม่อาจจะครบผ่านไปก่อนเนาะช่วยพี่ทุกคนดูเกี่ยวกับฟังก์ชันหรือการใช้งานก่อนนะคะโอเคชิฟตัวเลขสีดำชิฟอันนั้นหมายความว่าอะไรนะพี่เขาที่ถามอะไรชิฟตัวเลขสีดำหมายความว่าอะไรคะถ้าทีร้านไม่อ่านคำถามไม่ค่อยเข้าใจชิฟตัวเลขสีดำแปลว่าอ๋อโอเคเป็นคำถามที่ดีนะคะเดี๋ยวรามิโยกให้เป็น Windows 2เพื่อให้พี่ทุกคนเข้าใจเนาะก็คือว่า MCD มี3ส่วนก็คือมีสีเขียวสีแดงแล้วก็สีเหลืองอ่ะสีเขียวอันนั้นที่ขวามือเขาจะมีคำอธิบายสำหรับฟังก์ชันนี้คลิกที่ฟังก์ชันนะคะขวาโอเคเนาะสีเขียวมันจะเรียกว่าล็อกชิทสีแดงคือ profit chip สีเหลืองคือ floating chip แล้วของตรงนี้นะคะตรงนี้เขียนว่า f chip หมายความว่าหมายความว่าอะไร floating chip ก็เป็นสีเหลืองสีเหลืองตัวนี้จะบอกว่ามีวงเล็บหมายความเป็นค่าเฉลี่ย 8% ก็คือเป็นความสูงของอันนี้เป็นเท่าไหร่นะคะถ้าอยู่ในวงเล็บมันก็จะเป็นค่าเฉลี่ยแล้วมียกตัวอย่าง p chipพีชีก็คือเส้นตรงนี้ที่อยู่ข้างล่างเป็นสีแดงๆตรงนี้คือพีชีหมายความว่าสีแดงเป็นแท่งอันนี้ค่ะ10หมายความว่าค่าเฉลี่ย10วันในตอนนี้ที่บอกว่าแท่งนี้มีเจ้ามือมากกว่าเท่าไหร่คะ 86.457 แต่ค่าเฉลี่ยมันก็คืออยู่ที่62ตัวจากตรงนี้ได้สำหรับ L ชีมันก็อ่านแบบนี้เหมือนกันเนาะโอเครายละเอียดเดี๋ยวส่งวิดีโอสำหรับ PPE DE MCD ที่อยู่ในโน้ตของ Member สมาชิกถ้าท่านไหนยังไม่ได้เรียนแบบรายละเอียดนั่นคือในคลาส Advanced ที่เตือนที่แล้วที่รามิสอนหรือพี่คนไหนยังไม่ได้เรียนแนะนำพี่ทุกคนไปเรียนถ้าเรียนแล้วก็อยากแนะนำพี่ทุกคนไปทบทวนอีกรอบนึงนะคะแล้วแต่มีพูดถึงแพทเทิร์นล่าราคาจาก MCD เนาะสำคัญสำคัญสมาชิกต้องเรียนอะถัดไปเรามาจะมาดูคำถามถัดไปก็คือว่าดูเซตเตอร์กด S trade แล้วกดยังไงต่อคะอาจารย์โอเคอย่างนี้นะคะกดที่นาฬิกาทรายและกดที่ S trade แล้วเราก็จะเลือกนะคะ system setter ของพี่นะคะเมื่อกี้ที่เข้าไปอะถ้าปกติเป็นแบบนี้เลยพี่ก็คือสามารถเลือก system setter
แล้วกดคำว่า open เสร็จแล้วตรงนี้มันก็จะมีเซตเตอร์ต่างๆอย่างเช่น agri การเกษตรออโต้คุณแบงค์คอมเมนต์ต่างๆนะคะแฟชั่นอะไรต่างๆก็อยู่ตรงนี้ละ food health ต่างๆ home อะไรนะพี่ทุกคนก็เลือกเลยและยังสามารถเลือกเซต50หรือเซต100จากตรงนี้ได้ด้วยนะคะและพี่ก็สามารถสแกนหุ้นนะคะสมมติเราสแกนหุ้นจากเซต50ก็สแกนได้เหมือนกันอ่ะตอนนี้พูดถึงตรงนี้เราไม่ก็อธิบายให้เพิ่มเติมเนาะกด open แล้วมันก็จะมีหุ้นเซต50หุ้น50ตัวที่อยู่ในกลุ่มเซต50และสมมติเราไม่ต้องการสแกนหุ้นกลุ่มนี้ที่มีรายละเอียดมากกว่า 25% เลือกสุดปุ๊บกดที่สูตรของพี่เลือกก็ได้สมมติ MCD 50และลามี่ก็อยากเริ่มนะคะต้องกด further further หมายความว่าสแกนจากเซต50อย่างเดียวนะคะ filter เลยจาก50ตัวตอนนี้มีหุ้นแค่20ตัวนะคะที่อยู่ในเซต50ที่มีรายละเอียดมากกว่า 50% แล้วพี่ก็ดู20ตัวนี้โอเคตัวนี้ไม่โอเคเป็น living เขียว living เขียวก็ผ่านไปพี่ทุกคนก็สามารถหาหุ้นแบบนี้ได้เช่นกันนะคะโอเคเนาะอันนั้นแถมของแถมให้ด้วยถัดไปเราจะมาดูหุ้นกด CD ของหุ้นในหมวดหรืออะไรนะการกด CD ของหุ้นในให้หลุดฟ้ากับ ORD อันไหนแม่นยำมากกว่ากันถ้าเป็นแบบปกตินะคะคือแนะนำที่สมาชิกถามว่าก็คือว่า CD ฟังก์ชันนี้ใช้ใน Ordinary Candlestick ซ้ายมือกับ FAR อันไหนได้แม่นกว่ากันคือถ้าจริงๆแล้วที่คิดว่าอันนั้นคือเป็นราคาปกติมันก็จะสะท้อนvolume ใต้รายละเอียดที่แม่นยำมากกว่านะเพราะว่า ORD อธิบายก่อน ORD คืออะไร FAR คืออะไรเพราะสมาชิกบางคนอาจจะยังไม่เคยเรียน ORD ก็คือจะเป็น Ordinary นะคะ Ordinary ก็คือหุ้นที่เขาจะมาตัวว่าหุ้นที่ราคาของเขาอย่างเช่นหุ้นปตท.อ่ะกดที่ ORD ก่อนเนาะให้พี่ดูก่อนพี่ก่อนหน้านั้นมันราคาอยู่ที่500กว่าบาทถูกไหมคะราคาก็จะค่อนข้างสูงแล้วบางคนอยากซื้อแต่เนื่องจากว่าราคาค่อนข้างสูงราคาหุ้นสูงเลยเขาจะมีการเตะพาลงมาโอเคแล้วมันก็จะเปิดเป็นแก๊ปด้วยนะคะเลยถ้าเป็น ORD เราสามารถดูว่าหลังจากที่เขาอะแต่ถ้าหรือปันผลกล้าหุ้นหน้าตาเป็นยังไงเขาจะสามารถดูได้เลยนะคะแต่พี่ทุกคนลองดูนะกราฟแบบนี้ก็มีข้อเสียข้อเสียก็คือว่ามันราคามันไม่ได้เชื่อมต่อกันนะคะบางคนจะคิดว่าโอ้หุ้นตัวนี้ราคาสูงตัวนี้ราคาต่ำแล้วนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนี้ก็จะหลอกนักลงทุนง่ายนะคะไม่ถูกต้องมันไม่ใช่ราคาจาก500กว่าบาทมันตอนนี้เหลือลงมาเยอะมันไม่ใช่เพราะว่ามันมีแตกพาหรืออาจจะหุ้นบางโดยเขามีปันผลเขามีหุ้นให้เราหรือมีเงินให้เราเป็นแบบนี้จริงๆแล้วมันต้อง adjust เข้าไปด้วยเลยก็คือกด FAR นะคะแล้วเราจะได้เห็นว่าเอ๊ะหุ้นแบบนี้ก็จะไม่มีเก็บแล้วราคาเก็บเขาจะมาเชื่อมตรงกันแล้วในวิเคราะห์หุ้นในทางทนิเข้าเราถึงจะวิเคราะห์หุ้นได้โอเคเนาะโอเคเป็นแบบนี้นะคะอือฮึโอเคที่ตัวเป็นของตัวนี้นะคะเลยพี่ทุกคนเข้าใจแล้วเนาะแล้วตอนที่ใช้ก็แนะนำคือพี่ทุกคนก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ต่างกันที่มากๆแต่บางทีถ้าพี่ทุกคนสงสัยว่าอยากดูราคาที่แท้จริงก็ไปดูที่ก่อนหน้านั้นมันเป็นยังไงก็ดูที่ ORD ได้โอเคเนาะแล้วถ้าพี่ใช้ CD ก็สามารถใช้ใน FAR ก็ได้ ORD ก็ได้ซึ่งมันไม่ได้ต่างกันแบบเยอะมากๆแต่ถ้าให้ดูเป็นแบบยิ่งมั่นยำมากกว่าดูที่ ORD นะคะโอเคจำเป็นไหมคะว่าจุดซื้อต้องเป็นวันที่เงินทุนไหลเข้าวันแรกกลับมาวันแรกกับวันที่2ก็คือว่าถ้าเราดูจากของตรงนั้นแล้วอะที่เมื่อกี้ที่บอกว่าเราดูที่ weekly chart ก่อนมันก็คือแนะนำให้เป็นจุดที่1จุดที่2นะหมายความว่าต้องเป็นจุดนี้หรือจุดที่1จุดที่2ก็ยังทันแต่ถ้าราคามันถึง4 5แท่ง5 6แท่งแล้วนะกลัวเขาจะมีพักตัวนะ
กลัวเขาจะมีพักตัวนะเลยพี่ทุกคนลองสังเกตดูนะโอเคเนาะโอเคส่วนอันนั้นเซต50เซต100นะคะล่าสุดด้วยโอเคจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่ทำเป็นไฟล์ก่อนถ้าพี่คนไหนที่รีบใช้เดี๋ยวส่งวิดีโอให้พี่ทุกคนดูก่อนพี่ทุกคนสามารถที่จะทำเซต50เซต100ตามที่พี่ทุกคนต้องการทำเองได้เลยนะคะทำเองได้เลยแต่ตอนนี้ทำให้ก็ได้แต่อยากให้พี่ทุกคนลองฝึกดูเนาะอ่ะเซต50เซตไลท์จุดไปด้วยก่อนแล้วจุดขายดูตรงไหนคะในการเล่นยาวจุดขายดูตรงไหนนะคะพี่ทุกคนลองดูถ้าเป็นจุดขายที่เล่นยาวที่บอกว่าถ้าพี่ทุกคนที่เล่นรอบใช่ไหมคะซื้อตามลิปปิ้งพี่ทุกคนก็ขายตามลิปปิ้งเลยโอเคนะซื้อตามลิปปิ้งก็ขายตามลิปปิ้งเพราะเราเล่นยาวพี่ทุกคนจะได้เงินก้อนหนึ่งจะได้ราคาส่วนต่างเป็นแบบนี้โอเคนะซื้อตามลิปปิ้งขายตามลิปปิ้งตอนที่พี่เล่นรอบเล่นยาวแล้วถัดไปแพทเทิร์นราคาตอนช่วงสะสม MCD น้อยๆแต่เบรกขึ้นมาได้ถือว่าโอเคไหมคะแต่เบรกขึ้นมาได้คืออย่างนี้ค่ะแพทเทิร์นที่ราคาพี่ทุกคนอยากเริ่มนะคะมันต้องใช้เวลามันสะสมไปด้วยอย่างเช่น TTA อ่ะน้ำมี่ก็เคยเชไว้เหมือนกันหลายครั้งเนาะมันพี่ทุกคนรู้ไหมช่วงนี้ทำไมลิปบิ้นแดงแล้วมาไม่ไปทำไมช่วงนี้ลิปบิ้นแดงมาแล้วไม่ไปเพราะว่าเขายังไม่ถึงเวลาในความรู้ทันนี้เข้ามี4ปัจจัยก็คือว่าราคาวอลุ่มเวลาสเปซช่วงนี้เวลายังไม่ถึงไม่ไปช่วงนี้เวลาไม่ถึงไม่ไปช่วงนี้เวลาถึงแล้วไปเลยเพราะว่าช่วงนี้รายละเอียดมันต้องการเวลามาสะสมเลยที่เขาสะสมนะคะเราอ่ะไม่ใช่ดูแค่ MCD อย่างเดียวเราควรต้องดูที่ของตรงนี้มาประกอบไปด้วยนะคะราคามันต้องทะลุตรงนี้พี่ซื้อหรือภาคตัวจบตรงนี้ก็ซื้อเนี่ยช่วงนี้ก็ได้กำไร 40-50% โอเคนะสำหรับตัวของตรงนี้นะแต่แบกขึ้นมาได้ถือว่าโอเคใช่ไหมที่บอกว่าที่เขาแบกขึ้นอาจจะมี false back นะคะปกติรามิชอบซื้อจุดนี้นะคะเลยรามิก็ได้ซื้อแท่งนี้เลยนะคะได้ซื้อวันถัดไปราคาเปิดแท่งนี้เลยพี่ทุกคนลองดูเนาะแล้วก็แนวรับแนวต้านตัวยังไงอย่างนี้นะคะแนวรับแนวต้านตัวยังไงมีหลายวิธีนะคะถ้าเป็นแบบตามความรู้ทันนี้เข้าเราสามารถที่จะดูจุดสูงจุดนะคะเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้จุดสูงก็จะเป็นไฮเก่าในตอนนี้ TTA ไม่ไปก็เพราะว่านี่คือเป็นไฮเก่าของก่อนหน้านั้นราคาขึ้นไปถึงตรงนี้ขึ้นไม่ไหวเพราะว่ามันมีแรงขายคิดว่าราคาจะลงขายเลยก็จะมีแรงขายไฮเก่าเป็นแนวต้านแบบนี้ก็เป็นแนวต้านถ้าเป็นจุดราคาต่ำก็จะเป็นแนวรับแนวรับเพราะว่าราคาลงมาถึงช่วงนี้ราคาหยุดลงไปละมีคนรอซื้อเข้าช่วงนี้ราคาเต้งขึ้นแถวนี้เป็นแนวรับนะคะใช้ความรู้แบบนี้เราสามารถดูได้ถ้าดูจากแท่งเทียนไฮเก่าเราสามารถดูได้นอกจากนั้นนะคะเราสามารถเอาไว้ตีแทนไลน์ก็ได้เอาไว้ดูแนวรับแนวต้านได้เหมือนกันนะคะแนวรับก็ดูได้และส่วนที่พี่ทุกคนนะคะใช้ MA ก็ดูแนวรับแนวต้านได้เหมือนกันอย่างเช่น BPE อันนี้มันก็พัฒนาจากคือ Moving Averageแบบนี้ทำไมที่เราซื้อได้ก็เพราะว่าลิปปิ้นมันแดงมันอ้วนมันมีพลังงานแล้วตัวนี้ราคาพักตัวจบเป็นแท่งแถวก็ซื้อพักตัวจบเป็นแท่งแถวก็ซื้อเพราะว่าลิปปิ้นมันมีแนวรับโอเคไหมคะโอเคแต่ถ้าเมื่อไหร่ราคามันหลุดแนวรับแล้วลิปปิ้นตรงนี้ก็กลายเป็นแนวต้านโอเคนะคะเลยดูจากฟังก์ชันที่บอกแนวโน้มก็ดูได้เหมือนกันอีกอันนึงก็คือดู CD มันก็คือดูแนวรับแนวต้านได้เหมือนกันนะคะก็คือว่าแท่งสีฟ้าน้ำเงินยาวๆมันก็คือแสดงว่าคนที่สะสมในราคาแถวนี้มันเยอะตรงนี้มันเยอะตรงนี้มันเยอะก็กลายเป็นแนวรับแนวต้านที่สำคัญส่วนราคาอยู่ตรงไหนเราสามารถวางตรงนี้ดูได้เลยเนี่ย 6.3 เท่าไหร่ก็ดูจากตัวแรกตรงนี้ได้โอเคเนาะเลยอันนั้นก็จะแปลงคำถามตรงนี้รายละเอียดนะคะยังมีรายละเอียดมากกว่านี้เลยพี่ทุกคนเราต้องมาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเลยถ้าเราจัดคลาสนะพยายามเรียนด้วยเนาะถัดไปเราจะมาพูดถึงสเกม PPE MCD Monthly ยังไงนะคะโอเคอธิบายอืม
กดที่นาฬิกาทรายนะคะเราสแกน PPE อ่ะสมาชิกถามว่าสแกน PPE ในวิลี่ใช้ยังไงตรงนี้ไง PPE ปุ๊ HSper บู MB Expert ช็อตทูลองตรงนี้ daily มันเปลี่ยนเป็นตึ้งวิลี่ชาก็ได้แล้ววิลี่ชาเจอไหมเจอเนาะเจอแล้วนะโอเควิลี่ชาสีเหลืองเหลืองตรงนี้อยู่ใต้ logical filter ก็จะมีแท็บสีเหลืองนะคะมี daily weekly monthly โอเคนะพี่ทุกคนสแกนได้เลยและพี่ทุกคนเข้าใจหลักการนี้แล้วเนี่ยตรงนี้วันหลังพี่ก็สแกนเงินทุนไหลเข้าวันแรก green to redในวิลี่ชาร์ตก็ได้ในมังลี่ชาร์ตก็ดีโอเคนะเนี่ยตรงนี้เรามีสแกนให้ดูเนาะอย่างเช่น KTB อ่ะเห็นไหมคะสแกนคือเงินทุนไหลเข้าวันแรกเลยนะไอ้โทษทีตรงนี้เงินทุนไหลเข้าวันแรกเห็นไหมคะแล้วพี่สามารถปักกรอบนะคะปักกรอบอะไรปักกรอบที่พี่เมื่อกี้ถามว่าสแกน MCD ในวิลี่ชาร์ตมังลี่ชาร์ตยังไงหลักการเดียวกันที่เมื่อกี้ที่รามีพูดก็คือ logical filter ตรงนี้ใส่คำว่า MCD พี่เคลียร์มาเปลี่ยนตรงนี้เป็น weekly สีเหลืองตรงนี้เป็น daily weekly ให้เป็น weekly chart ก็ได้แล้วแค่นี้เองนะเลยตอนนี้นะคะที่รามีสแกนใน weekly chart ที่มีเจ้ามือมากกว่า 25% พร้อมที่ในวิลี่ชาร์ตก็มีเงินทุนไหลเข้าวันแรกนะคะมีหุ้น34ตัวและพี่ลองฝึกไปดูหุ้น34ตัวนี้เห็นไหมคะรายใหญ่เงินทุนเริ่มเข้าวันแรกแต่ลิปปิ้นไม่เต็งไม่อ้วนไม่โอนะคะหาเป็นแบบเต็งๆอ้วนๆโอเคนะคะไล่ไปดูเลยเนี่ย IP อะไรก็มาหลายตัวเลยหุ้นแบบนี้ไม่โอเคนะคะไม่มีสภาพคล่องนะคะถ้าได้เราจะมาดูหุ้น Homely Position กับ PBE จะเลือกใช้ยังไงเหมาะกับตัวอื่นอย่างไรหรือต้องดูตามสถานการณ์เสร็จนะคะพูดจนคอแห้งโอเคส่วนไป2ชั่วโมงเติมน้ำไป2แก้วในพี่ทุกคนลองดูนะครูตั้งใจสอนมากมากตั้งใจสอนมากมากเลยพี่ทุกคนนะคะก็คือว่าอยากให้พี่ทุกคนทบทวนด้วยเลยพี่ทุกคนที่ไม่ได้เรียนที่ไม่ได้เรียนเนาะก็เดี๋ยวส่งไปให้ดูแต่ที่เราเรียนแล้วถ้าพี่วันหลังอ่ะทางใช้วิธีใช้หลักการวันนี้ทางกำไรแล้วนะอยากให้พี่ทุกคนส่งกำไรให้รามีดูรามีก็รู้สึกมีกำลังใจมี power โอเคไหมฮะตอบคำถามของสมาชิกก็คือว่าเราอ่ะHomely position เดี๋ยวเราไม่ให้เอาลิปปิ้นออกไปก่อนกดที่คำว่า delete ลิปปิ้นก็หายไปละทีนี้เราไม่ก็จะมาบอก Homely position กับใส่ BBE space bar enter สองฟังก์ชันนี้นะคะจริงๆแล้วอ่ะก็เป็นฟังก์ชันที่บอกแนวโน้มเหมือนกันบอกแนวโน้มเหมือนกันสองฟังก์ชันนี้พี่ทุกคนลองดูว่าจุดซื้อจุดขายมันต่างกันเยอะมากไหมขอบคุณค่ะพี่ทุกคนลองดูนะคะมาละถอยหลังลองดูนี่ increase นะคะกับอันนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้ต่างกันแบบพี่มากๆก็คือหลักการเหมือนกันก็คือว่าบอกแนวน้องเอา MA มาผสมบางทีก็คืออาจจะต่างกันแค่วันหนึ่งสองวันจุดซื้อจุดขายตูแบบเหมือนกันถ้า increase ก็คือ increase ให้ซื้อ stop loss ให้ขายถ้าตูลิปปิ้นแดงก็คือลิปปิ้นแดงให้ซื้อลิปปิ้นเขียวให้ขายที่รามีคิดว่า2ฟังก์ชันมันคล้ายกันค่อนข้างมากด้วยเลยเสนอพี่ทุกคนเลือกใช้อันใดอันหนึ่งก็พอพี่ทุกคนเข้าใจเนาะใช้อันใดอันหนึ่งก็พอไม่งั้นสำคัญส่วนรามีเองรามีชอบใช้ BBE เพราะว่ามันสวยแล้วก็เป็นสีแดงด้วยเพราะว่าคู่กับ MCD มันสวยมากเลยอ่ะขอให้เป็นลิปปิ้นเต็งซื้อข้างล่างมีลายใหญ่ซื้อแล้วเราแค่ถือแบบนี้สวยไหมดูก็สบายตามากกว่าด้วยเนาะโอเคแล้วคำถามถัดไปคือสมาชิกบอกว่า
primary position เราจะสแกนให้มี increase stop loss ได้อย่างไรถูกไหมอย่างนี้นะนี่คือเป็นถือว่าเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันเนาะเดี๋ยวถ้าพี่ทุกคนมีคำถามอะไรเดี๋ยวสามารถที่จะไล่หาส่วนตัวให้รามนี่ก็ได้หรือในกลุ่มของสมาชิกก็ดีเนาะเพราะวันนี้เราเรียนไป2ชั่วโมงครึ่งแล้วโอเคนะเลยอันนั้นจะเป็นคำถามสุดท้ายอ่ะเราไปสแกน increase กับ stop loss นะคะก็คือลองดูกันนะคะ increase กับ stop loss มันมายังไงก็คือว่าเส้นสีขาวตัดเส้นเหลืองขึ้น2เส้นมันตัดกันเรียกว่า golden cross นะคะและเส้น MA น้อยตัดเส้น AM มากขึ้นนะคะ golden cross วิธีตั้งก็คือกดที่นาฬิกาทรายเขียวก่อนใส่คำว่า homely position เป็นชื่อย่อคือ HPOS นะคะใส่ว่า1upwork อย่าลืมนะกลับมาเป็น daily หรือ weekly ก็ได้อยู่ที่เราจำเป็นที่เราต้องการนะคะสมมุติว่าเป็น daily chart นะคะและเราก็คือไปดูที่ upwork cross กด app ไปด้วยแล้วก็กด filter นี่แหละหุ้นแบบนี้ก็คือว่าเป็นวันแรกที่เขาเกิด increase วันแรกเห็นไหมคะมันก็ขึ้นมาเองละเห็นไหมคะโอเคนะเลยพี่ทุกคนโอเคนะคะเลยอันนั้นจะเป็นเนื้อหาที่สำหรับของวันนี้อ่ะเรามาทบทวนนิดนึงวันนี้เราได้มาสรุปผลงานในปี2020และเราได้มาวางแผนปีนี้2021ได้พูดถึงว่าสไตล์ในวางแผนยังไงแล้วเราควรเลือกสไตล์ยังไงข้อดีคือสำหรับเล่นยาวกับเล่นกลางเล่นเส้นคือเล่นยังไงและได้พูดถึงว่าเราควรเล่นยาวตอนที่เล่นสั้นยังไงหาหุ้นยังไงเล่นกลางหรือเล่นยาวหาหุ้นได้อย่างไรนะคะตัวที่ต้องดูที่ weekly chart ก่อนเพราะว่า long term first short term next นะคะแล้วสุดท้ายเราได้มาช่วยพี่ทุกคนที่อะไรคะก็คือช่วยพี่ทุกคนที่ตอบคำถามของพี่ทุกคนนะคะเลยวันนี้เราเรียนไป2ชั่วโมงครึ่งเลยถ้าพี่ทุกคนเข้าใจเนื้อหาสำหรับของวันนี้ก็ตอบคำว่าเข้าใจตอนนี้พี่ทุกคนก็บอกว่าขอบคุณอาจารย์ลามี่ก็ยินดีนะคะนี่เป็นคลาสแรกที่เรามาจัดสอนผ่านซูมเลยเห็นพี่ทุกคนก็อยากเรียนกันเนาะเลยก็คือว่าเดี๋ยวลามี่ค่อยวางแผนรายละเอียดอีกทีนึงก็คือเราจะมีเรียนวันไหนบ้างนะคะจะได้มีโอกาสคุยกับสมาชิกนะคะพี่ทุกคนก็เจอหน้าลามี่ด้วยใช่ไหมโอเคนะคะโอเคเข้าใจแล้วเนาะเข้าใจใช่ไหมงั้นตอนนี้เรามาตกลงกันดีไหมอ่ะปีวันนี้เป็นวันแรกที่เราสอนผ่านซูมสำหรับปีนี้แล้วพี่ทุกคนก็คือใช้วิธีนี้ที่วางแผนอ่ะ index verb เป็นตัว setter ไปตัวหุ้นแล้ว long term first ตัวที่ weekly chart ค่อยมาตัว daily chart ถ้าพี่ทุกคนที่ทำกำไรแล้วด้วยที่วิธีที่เราเรียนนะคะอยากให้พี่ทุกคนช่วยส่งกำไรส่งพอร์ตมาให้ดูรามี่จะได้รู้ว่าสมาชิกคนนี้กำไรหรือขาดทุนรามี่จะได้ไม่เป็นห่วงโอเคเนาะถ้าขาดทุนรามี่จะติวหนังเนี่ยโอเคในวันนี้เนื้อหาก็คือขอจบแค่นี้ก่อนนะคะ stock share นะคะโอเคในวันนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะโอเคสวัสดีค่ะพีรชัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ทุกคนบ๊ายบายนะคะเราจะมาเจอกันครั้งต่อไปนะคะอะไรจบแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายใช่ครั้งหน้าค่อยโชว์ละไม่มีโอกาสโชว์ตัวละนั่นนะบ๊ายบายพี่เพลสวัสดีค่ะที่ถึงพี่ทุกคนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายพี่ทุกคนปิดหน้าโชว์ไปได้เลยนะคะโอเคตอนนี้อันนี้เลยค่ะ